รรยากาศการฟังธรรมกันต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตัดจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองกราบพระบาครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานแคมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระเทรานุเตระเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่ได้ฟังได้มาฟังธรรมกันวันนี้ต่อไปก็คงจะฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมกันไปก็คนเราเกิดมาก็ชีวิตคือการเดินทางนะชีวิตเราคือการเดินทางเดินทางไปทุกอย่างแม้แต่ว่าจิตเราก็เดินทางอันยาวไกลจะเรียกว่าเป็นภพเป็นชาติซึ่งเราเกิดมาจิตก็เดินทางอยู่ตลอดเวลาจนถึงวันนี้เนี่ยจิตก็ยังไม่ได้หยุดเลยแล้วก็จะมีต่อไปในอนาคตถ้าเราตายไปแล้วจิตก็ยังไม่หยุดแสดงว่าการเดินทางอันยาวไกลนั้นไม่สามารถจะคำนวณนับได้ว่าเท่านั้นเท่านี้ทีนี้ชีวิตของเราเหมือนเดินทางไม่รู้จักจบสิ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เราไม่รู้ความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยจึงเป็นความที่ปกปิดปกปิดความจริงเอาไว้และจิตของเราเนี่ยก็เดินทางไปไม่มีคำตอบที่จะแน่นอนว่าหยุดตรงไหนเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรเป็นภัยของคนเราทุกคนก็คือความทุกข์เราเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความทุกข์ทั้งหมดก็คือทุกข์ด้านจิตใจพอความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นทุกข์แล้วก็จิตใจของเราเนี่ยที่เดินทางไปนั้นเราก็เหมือนแสดงละครไปโลกนี้ก็เหมือนโรงละครอันใหญ่แสดงไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความทุกข์นะแต่คนเราจะรู้จักทุกข์ก็ยากเพราะทุกข์เนี่ยถูกปกปิดด้วยความสุขในโลกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าความสุขเนี่ยที่ปกปิดนั้นไม่มีคนเราก็คงอยู่ไม่ได้แต่โลกเนี่ยกลบด้วยความสุขและความทุกข์นั้นที่ซ่อนอยู่นั้นจึงไม่เห็นความทุกข์ของตนเองที่แท้จริงนะอันนี้ก็คือว่าคนเราเนี่ยโลกนี้ไม่ได้มีทุกข์อย่างเดียวเพราะมีความสุขด้วยคนทั้งหลายจึงมุ่งหวังความสุขอันนั้นแล้วก็หลงไหลในความสุขอันนั้นจึงมองเห็นทุกข์ไม่ได้ไม่ออกมองไม่เห็นทำให้เราไม่เห็นธาตุแท้ของความเป็นชีวิตว่าชีวิตคือความทุกข์บุคคลจึงว่าไม่ค่อยแสวงหาทางดับทุกข์กันก็เพราะเป็นอย่างนี้เพราะทุกข์นั้นกำหนดรู้ได้ยากนะรู้ได้ยากว่าคนเรานั้นมีความทุกข์เพราะว่าทุกข์กับชีวิตของเราเนี่ยมันเกลือกกลั้วกันไปหมดแล้วก็สุขที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ปกปิดไว้พุทธองค์ทรงกล่าวถึงว่าบุคคลใดรู้ความทุกข์เป็นความทุกข์รู้ความสุขเป็นความสุขบุคคลนั้นยังไม่รู้ที่แท้จริงแต่บุคคลใดรู้ความสุข
เป็นความทุกข์รู้ความทุกข์โดยเป็นความทุกข์รู้ความสุขโดยความเป็นลูกศรก็คือความทุกข์ทั้งหมดนั่นแหละบุคคลนั้นน่ะเป็นผู้มีสติปัญญาแท้เขาเรียกว่าสุขนั้นก็คือทุกข์ทุกข์นั้นก็คือทุกข์อยู่แล้วรวมความว่าทั้งสุขทั้งทุกข์นั้นเป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้าใครมองได้อย่างนี้เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีปัญญา เพราะว่าความทุกข์ที่ได้รับเนี่ยก็คือความสุขที่ฉาบทาเอาไว้นะบุคคลทั่วไปเนี่ยจึงมองไม่เห็นได้ง่ายๆทีนี้คนเราทุกข์ก็เราจะมารู้อีกทีก็เมื่อเราเริ่มกำหนดรู้ในการประพฤติปฏิบัตินะทุกข์จึงเป็น ทีนี้ความทุกข์ตรงนี้เนี่ยเราจะมารู้อีกทีเมื่อเราประพฤติปฏิบัตินะเราจะต้องลงมือปฏิบัติก่อนเราถึงจะรู้ว่าชีวิตเราคือความทุกข์ถ้าเรามันยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยยังรู้ยากนะยังรู้ยากเพราะมันกลบเกลื่อนไปหมดเมื่อก่อนจิตของเราก็คิดไปต่างๆนานาก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินในความคิดนะบางครั้งก็สุขบ้างบางครั้งก็ทุกข์บ้าง ก็ดูโดยรวมแล้วก็ยังไม่มีอะไรที่บีบคั้นให้เราได้รับรู้ว่าเป็นความทุกข์อะไรแต่ต่อมาเนี่ยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมความทุกข์ปรากฏให้เราเห็นมากมายขึ้นไปตามลำดับจนจิตของเราเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ในโลกนี้ได้ไม่สามารถที่จะสัมผัสหรืออยู่สถานะดั้งเดิมของเราได้อีกต่อไปไม่ได้จริงๆ เพราะว่าคนนั้นน่ะวิวัฒนาการของความปลดเปลื้องความทุกข์มาตามลำดับจึงไม่สามารถจะรับสภาพเก่าๆที่ตัวเองเคยอยู่นั้นไม่ได้อีกแล้วคนนั้นแหละถือว่าจะเป็นผู้แสวงหาหรือว่าจะมองถึงการพ้นทุกข์นั้นก็คือพระนิพพานแสดงว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยกำหนดรู้ได้ยากมากถ้าคนนั้นไม่ประพฤติปฏิบัติยากนักที่จะรู้ว่าชีวิตคือความทุกข์ ท่านเปรียบเหมือนว่าบุคคลจมอยู่ในบ่อหรือตัวหนอนที่อยู่ในของเหม็นคนอื่นๆบอกว่าเหม็นนะหนอนก็บอกว่าไม่รู้สึกเหม็นอะไรเพราะความเคยชินที่เกิดตัวเองเกิดอยู่ตรงนั้นมาตลอดเกิดตรงนั้นโตตรงนั้นอยู่ตรงนั้นจนไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งเหม็นเหมือนคนเราเกิดมาก็รับรู้สิ่งทุกอย่างก็เหมือนก็ว่าเรา ชินต่อสภาพแล้วว่าเราก็ไม่เห็นว่าจะทุกข์อะไรแต่เมื่อต่อมาเนี่ยตัวหนอนนั้นออกจากสิ่งนั้นมาแล้วก็ห่างเหินสิ่งนั้นไปตามลำดับต่อมาห่างเหินเข้าไปห่างเหินเข้าไปมากๆจะกลับมาดูดวงของเดิมเนี่ยรู้สึกว่าจะรับไม่ไหวซะแล้วเหมือนกับว่าสิ่งที่ห่างเหินไปนั้นเป็นที่เขาเรียกว่าสะอาดกว่าบริสุทธิ์กว่าสะอาดกว่า คนเราก็เหมือนกันว่าจิตของคนเราเนี่ยเวลาคิดนึกต่างๆนานาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ทุกข์อะไรมากมายก็มีความเพลิดเพลินจำเริญใจอยู่มีความสุขไปตามภาษาต่อมาเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนะโดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4หรืออริยมรรคมีองค์8เนี่ย ซึ่งเป็นทางที่สามารถที่จะกลั่นกรองจิตใจของเราเนี่ยรู้ว่าโลกนี้ทุกข์มากมาย
จนตัวเองนี่รับสภาพไม่ได้ถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะอยู่ในฐานะทางโลกเนี้ยแวดล้อมด้วยสิ่งที่เอื้ออำนวยให้มีความสุขอยู่ก็ตามอย่างเช่นพุทธองค์ทรงเสวยเขาเรียกว่าความสุขในโลกก็คือมีทุกอย่างแต่พุทธองค์ก็ทรงหลีกออกไปเห็นว่าความสุขเหล่านั้นคือความทุกข์นั่นเอง แต่คนทั้งหลายเนี่ยเมื่ออยู่ในสถานะนั้นคงจะหลีกไปไม่ได้แน่นอนคงจะจมอยู่ตรงนั้นเพราะว่าสติปัญญาไม่เหมือนกันอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อเปรียบเทียบว่ามนุษย์เราเนี่ยจึงแสวงหาสิ่งที่เลิศล้ำค่าสิ่งนั้นก็คือความสุขที่ปราณีตแล้วก็จิตใจของเราเนี่ยถูกเขาเรียกว่าตัณหา ตัณหาก็คือความอยากครอบคลุมจิตใจของเราเขาเรียกว่าตัณหาผักใสนรชนผักใสจิตของเราเนี่ยไปข้างหน้าจิตเราจึงไม่หยุดหย่อนเพราะไหลไปสู่กระแสอารมณ์ต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งก็เพราะว่าถูกแรงขับเคลื่อนก็คือกระแสเหล่านั้นก็คือตัณหาฉะนั้นตัณหาเหล่านี้เนี่ยจึงผักใสจิตของเราเนี่ยไปตลอด จนไม่มีวี่แววที่จะยุติถามว่าอำนาจเหล่านั้นที่เล้นลับนั้นที่ผักใสจิตของเราให้ไหลไปเป็นอำนาจของใครเป็นอำนาจอะไรทำไมจิตเราเนี่ยทำให้นิ่งเนี่ยมันจึงไม่นิ่งมันจะไปอยู่เรื่อยเลยอะไรหนอเป็นแรงขับเคลื่อนอะไรหนอผักใสไป ก็คือตัณหานั่นเองตัณหาแปลว่าความอยากความทะยานอยากความเป็นกระแสความไหลไปความคิดความนึกความวิตกความซ่านไปของอารมณ์ผักใสตัวมันเองไปความจริงแล้วเนี่ยอำนาจหรือกระแสเหล่านี้เนี่ยเกิดจากจิตของเรานี่เอง ไม่ใช่จากอำนาจอื่นไม่ใช่จากอำนาจอะไรและจิตใจของคนเราที่ไปทุกเวลานี้ก็คืออำนาจของตัวเองอำนาจของจิตเองซึ่งเป็นอำนาจจากการเคยชินความเคยชินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นจิตที่เคยวิ่งออกไปสู่อารมณ์ต่างๆมาตลอดนมนานแล้ว จึงเกิดความเคยชินจึงเกิดความแรงผักใสที่ผักใสตัวมันเองออกตลอดฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายจึงว่าอำนาจเหล่านี้เนี่ยแรงเหล่านี้เนี่ยเราจะต้องกำจัดให้สิ้นไปด้วยการทำลายกระแสเหล่านี้ให้หมดทีนี้ว่า ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็คือทุกตรงนี้เพราะเราไม่สามารถจะยับยั้งจิตเหล่านั้นให้หยุดได้นะถึงแม้ว่าเราจะมาฝึกสมาธิก็หยุดได้ชั่วขณะเดียวขณะเดียวขณะหนึ่งเท่านั้นเองก็ไม่ได้หยุดทั้งหมดจิตใจก็เราก็เลยว่านิ่งหน่อยตอนที่เป็นสมาธิ แต่เมื่อออกจากสมาธิมาจิตเราก็ยังไหลต่อไปอีกฉะนั้นคนที่เป็นอย่างนี้เนี่ยจึงเป็นผู้ไม่พ้นทุกข์ได้แน่นอนไม่สามารถจะพ้นทุกข์ได้เลยเท่ากับว่าเราจะต้องทำลายกระแสเหล่านี้เนี่ยให้สลายตัวซะการทำลายสลายตัวของกระแสเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นความยากลำบาก เหมือนกับเราต้องสวนกระแสเราต้องสวนกระแสนะฉะนั้นการทำสมาธิของเราที่เราฝึกกันนั้นไม่ใช่การทำให้กระแสเหล่านี้ให้สิ้นไปได้นะเพราะว่าเวลาจิตออกจากสมาธิมาจิตก็ยังไปอยู่ถือว่าการทำสมาธิแบบนั้นเพียงระยับระงับยับยั้งจิตของเรานะ ชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นเหมือนกับบุคคลที่ลอยไปตามกระแสน้ำและขณะนั้นเขาก็คว้ากิ่งบ้างใบบ้าง
ไม้บ้างตามตะลิ่งเพียงแต่ยับยั้งตัวเองเนี่ยไม่ให้ไหลไปชั่วขณะหนึ่งแต่ขณะนั้นเนี่ยเขาก็ถูกน้ำพัดอยู่ตลอดแต่เพียงแต่เขาเหนี่ยวรั้งกับสิ่งที่ข้างตะลิ่งไว้เขาจึงได้ติดอยู่แต่เมื่อเขาปล่อยมือเขาก็ต้องไหลต่อไปเป็นอย่างนั้นนะ อันนี้ก็เหมือนกันว่าจิตของคนเราเนี่ยทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงยับยั้งชั่วขณะหนึ่งนะเท่านั้นเองเวลาออกสมาธิไปอีกแล้วห้ามก็ไม่อยู่และกระแสเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่อำนาจอื่นไม่ใช่เป็นของใครในโลกเป็นของตัวเราเอง จิตเราเองเป็นของเราเองที่เราสร้างขึ้นมาเราไม่มีใครสร้างขึ้นมาเราสร้างขึ้นมาเราสร้างแบบไหนเราสร้างแบบว่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยเอาชาตินี้ก็แล้วกันเมื่อความคิดนี่คิดไปสู่อารมณ์ภายนอกโดยการผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจ เมื่อไปแล้วเราก็ไปเราก็ซ้ำเหมือนกับว่าส่งเสริมเพิ่มเติมไปอีกเมื่อเขามีการไปเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไปเพิ่มไปซ้ำเติมเข้าไปอีกจึงเป็นการไปและก็เป็นการซ้ำเติมในการไปนั้นไปแล้วก็ไปเล่าไปแล้วไปเล่าจนเกิดแรงไหลไปแรงเป็นกระแสไป แรงขับเคลื่อนไปของมันเองโดยการทำซ้ำซากของเรานั่นเองเหมือนว่าจิตมันไหลไปเราก็ส่งเสริมเพิ่มเติมเพราะมันอีกเมื่อจิตคิดแล้วเราก็คิดเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนรถที่วิ่งอยู่วิ่งอยู่แล้วเราก็เร่งเข้าไปอีกอย่างนี้แหละเมื่อต้องการจะหยุดมาจึงหยุดไม่ได้เพราะขณะที่ไม่หยุดนั้นตัวเองก็เพิ่มก็เติมก็ซ้ำไปเรื่อยๆมันเหมือนกับว่า ไปช่วยมันให้มันไปเร่งมันให้มันไปแต่เมื่อตัวเองไปมากๆแล้วรู้สึกว่าทุกข์คิดจะยั้งคิดจะหยุดคิดจะยั้งขึ้นมาก็เป็นอันว่าหยุดไม่ได้ซะแล้วกลายเป็นว่าเป็นความทุกข์ของตัวเองว่าคิดไปแล้วเราส่งเสริมในการคิดแล้วเมื่อจะหยุดความคิดนั้นจึงหยุดไม่ได้นี่แหละจึงเป็นว่า แสดงว่าการไปของจิตนั้นเกิดจากอำนาจของเราเกิดจากการกระทำของเหล่านี้เองถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธิก็เพียงแต่หยุดชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นจึงไม่พอฉะนั้นสมาธิที่เราฝึกกันไม่พอเขาเรียกว่าฝึกไม่ผิดหรอกสมาธินั้นแต่ไม่พอเพียงแต่ว่าเรายับยั้งตัวจิตเองนั้น ชั่วครู่ชั่วขณะเท่านั้นเองยังไม่ถึงที่สุดของทุกข์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการจะทำที่สุดของทุกข์เนี่ยเราจึงจะต้องมีกรรมวิธีที่เป็นระบบที่มาตรฐานทางนั้นก็คืออริยมรรคมีองค์แปดนะอริยมรรคมีองค์แปดนี่แหละจึงเป็นทาง ที่ทำให้กระแสเหล่านี้สิ้นไปได้เราจึงว่ามารู้จักมรรคอริยมรรคมีองค์แปดซึ่งนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายที่ปฏิบัติสมาธิมาไม่เข้าใจในมรรคเป็นส่วนใหญ่คิดว่าการทำสมาธิแค่นั้นเป็นอันว่าจบแล้วหรือว่าเป็นเพียงการประพฤติปฏิบัติมีแค่นั้นเองอันนี้อย่าเข้าใจอย่างนั้น อย่าเข้าใจอย่างนั้นเพราะการทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองในการทำจิตให้สงบแต่ก็ยังไม่ถึงการจบของปัญหาถ้าจะให้เราจบเราจึงอบรมมรรคอีกทีหนึ่งเพราะแม้แต่พุทธองค์เองเนี่ยก็ทรงทำสมาธิมาตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์ สมัยเป็นราชกุมารแรกนาขวัญก็ทำสมาธิก็ยับยั้งได้ชั่วขณะเท่านั้นเอง
หลังจากนั้นแล้วทำสมาธิก็อาลาบททุกขดาบทก็ถึงสูงสุดสงบอย่างที่สุดแต่เมื่อออกมาแล้วก็ยังไปอยู่นั่นเองกระแสตัณหานี้ไม่แห้งสักทีเพียงแต่ว่าสงบชั่วขณะนะทีนี้ว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติ ยังไม่เพียงพอสำหรับนักปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติสมาธิมาแค่นั้นไม่พอแน่นอนเพียงแต่ว่านิดหน่อยสงบนิดเดียวนะเราจะต้องสงบขนาดไหนล่ะสงบแบบถาวรสงบแบบกระแสตัณหาสิ้นไปจิตเราจะไม่ไหลไปไม่ไหลมาไม่ไหลไปไหนทั้งนั้น นั่นแหละถึงจะที่สุดของทุกข์แล้วก็ทำให้แรงกระแสของจิตที่วิ่งไปเนี่ยเป็นกระแสเนี่ยให้เหือดแห้งไปซะให้ได้ฉะนั้นอริยมรรคนี่เองจะเป็นตัวทำลายกระแสเหล่านี้ให้เบาบางจางคายแล้วก็เหือดแห้งไปในที่สุดจนไม่มีกระแสแล้ว แสดงว่าการประพฤติปฏิบัติของเหล่านี้เราจะต้องริดรอนกระแสเหล่านี้ให้เบาบางจางคายลงไปจนกว่าจะไม่มีอะไรเลยจิตนั้นถึงจะนิ่งถาวรได้นั่นเองนี่คือเป้าหมายของนักปฏิบัติแสดงว่าสมาธิที่เราทำกันนั้นเป็นความสงบนิดหน่อย ไม่เพียงพอเลยสำหรับที่เราจะพ้นจากทุกข์นะเข้าใจว่านักปฏิบัติทำทั้งหลายคิดว่าทำสมาธิแค่นั้นคิดว่าตัวเองจะจบกิจหรือว่าเพียงพอต่อการที่จะทำกรรมฐานแล้วเนี่ยอย่าเข้าใจอย่างนั้นเราแค่นิดหน่อยเท่านั้นเองเราจะต้องมีการอบรมมรรคขึ้นมาอีกทีหนึ่งทีนี้มรรคเนี่ยอย่างที่เคยบอกว่า น้อยคนที่จะเข้าใจและก็น้อยคนที่จะอบรมตรงนี้เพราะคนไม่เข้าใจมรรคกันเยอะมากจึงคิดว่ามรรคนี้การทำสมาธินั้นอาจจะเป็นมรรคแล้วก็ได้คิดอย่างนั้นไปเลย ความจริงแล้วไม่ใช่เลยการทำสมาธิของเราที่เราทำนั้นไม่ใช่มรรค มรรคไม่ใช่สมาธิแบบนั้นหลายท่านคิดว่าการทำสมาธินั้นเป็นมรรคแล้วถือว่าอบรมมรรคแล้วอย่าเข้าใจอย่างนั้นนะอย่าเข้าใจอย่างนั้นฉะนั้นมรรคเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เหมือนการทำสมาธิเลยมีหนำซ้ำเป็นคนละทางกันถ้าใครรู้จักมรรคได้เนี่ย คนนั้นรู้เลยว่าการทำสมาธิกับการอบรมมรรคคนละเรื่องเลยนะถึงว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแน่จริงๆเลยก็คือว่าสมาธินั้นเน้นนิ่งอย่างเดียวนิ่งเท่านั้นที่จะเป็นสมาธิได้แต่มรรคเนี่ยเราจะต้องคิดให้มากปรุงแต่งให้มากไม่ใช่นิ่ง แล้วจะพบจุดจบของปัญหาคือความสงบนะมรรคจึงเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแล้วก็ธรรมที่ปรุงแต่งเป็นไปเพื่อความสงบเราไม่ค่อยรู้จักเรารู้จักว่าปรุงแต่งในความไม่สงบยิ่งปรุงแต่งก็ยิ่งไม่สงบแต่ปรุงแต่งแล้วสงบเนี่ยเราไม่รู้จัก เท่ากับว่าพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่าในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายเราไม่เห็นอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับอริยมรรคมีองค์แปดในบรรดาธรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายนะสมาธิเป็นธรรมที่หยุดอยู่นิ่งอยู่ไม่ปรุงแต่งแต่มรรคเนี่ยจะต้องปรุงแต่ง จึงว่าเป็นคนละทางกันนะ
นักปฏิบัติจึงเข้าใจยากว่าทำสมาธินั้นเราจะให้จิตเป็นสมาธิเราจะต้องหยุดการปรุงแต่งถึงจะเป็นนั่นคืออาการของการทำสมาธิส่วนมรรคนั้นจะหยุดอย่างนั้นไม่ได้ต้องปรุงแต่งก็เลยว่าเข้าใจยากแล้วหลายคนก็เข้าใจว่า ในเมื่อความปรุงแต่งนี้เป็นทุกข์แล้วก็จะไปแล้วก็มรรคเนี่ยอบรมให้มากนี่จะไปปรุงแต่งอีกหรือเท่ากับว่าเราก็รังเกียจความปรุงแต่งอยู่แล้วว่าทำให้จิตเราไม่สงบแต่มรรคกับสอนให้เราปรุงแต่งอีกเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมหรือเพิ่มเติมหรือเปล่าคนอาจจะคิดอย่างนั้นจึงว่าการเข้าใจมรรคเป็นเรื่องลำบาก ในเมื่อเราคนเราทุกคนเนี่ยไม่สงบก็เพราะจิตปรุงแต่งแต่เมื่อจะแสวงหาความสงบยังมาปรุงแต่งอีกหรือมันไม่เป็นการเพิ่มเข้าไปหรือคนหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรังเกียจความปรุงแต่งก็จริงเราจำเป็นจะต้องปรุงแต่งเพราะ การปรุงแต่งนั้นเป็นการปรุงแต่งที่อีกประเภทหนึ่งเราอย่าเหมารวมว่าความปรุงแต่งทั้งมวลนั้นไม่ควรแก่ตนพุทธองค์ทรงแบ่งความปรุงแต่งเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเป็นอกุศลฝ่ายหนึ่งเป็นกุศลแต่เราที่คนบางคนไม่เข้าใจนั้นไปเหมารวมไปหมดว่าความปรุงแต่งทั้งหมดไม่ควรแก่ตน แต่พระพุทธเจ้าไม่เหมารวมพระพุทธเจ้าแบ่งความปรุงแต่งเป็นสองอย่างปรุงแต่งชนิดหนึ่งก็เรียกว่าอกุศลวิตกก็คือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนั่นพระพุทธเจ้าให้ระงับเสียให้ละเสียอันนั้นท่านห้ามส่วนปรุงแต่งอีกชนิดหนึ่งเป็นกุศล ก็คือเนคขมวิตกอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกความปรุงแต่งชนิดนี้เป็นกุศลท่านให้ควรอบรมให้มากเจริญให้มากแล้วเอากุศลเนี่ยไปหักล้างอกุศลจนหมดสิ้นสุดท้ายแล้วบวกลบคูณหารแล้วจะได้ความสงบออกมาเป็นผลหมายถึงว่า ใช้ความปรุงแต่งทำลายความปรุงแต่งใช้กุศลไปทำลายอกุศลสุดท้ายแล้วจะพบความสงบที่ล้ำลึกออกมานี่คือมรรคนะความหมายของมรรคเนี่ยจะเป็นแบบนั้นแสดงว่าเราเนี่ย รังเกียจความคิดความไม่สงบแล้วเราก็พยายามจะแสวงหาความสงบเข้ามาแก้อันนี้เป็นความคิดของคนเราหมายถึงว่าคนเราเนี่ย ไม่สงบและก็แสวงหาความสงบเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาแต่การแสวงหานั้นเป็นการแสวงหาความสงบโดยตรงจึงไม่พบความสงบที่แท้จริงอันนี้ก็เหมือนกันว่าคนเราเนี่ยมีแนวคิดนะที่ไม่เหมือนกัน เหมือนกับว่าคนหนึ่งเป็นคนป่วยไข้ปวดหัวตัวร้อนแล้วก็พิษไข้นั้นทำให้เขามีความทุกข์เขาก็พยายามแสวงหาความสุขความสบายนั้นเข้ามานะแสวงหาความสบาย
เขาจะไม่พบความสบายเลยเพราะอะไรเพราะความสบายนั้นเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาแสวงหาแต่อีกคนหนึ่งเขามองว่าเราเป็นไข้เราป่วยเราเป็นคนป่วยถ้าเราลดการป่วยลงมาได้ทำลายการป่วยนั้นซะ ความสบายก็ตามมาเองนะอันนี้เหมือนกับว่าคนเราเนี่ยทุกข์แต่แสวงหาความสงบความไม่สงบเนี่ยแสวงหาความสงบมาแก้เนี่ยไม่ใช่ถูกทางไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกทาง เหมือนกับว่าเราร้อนเราก็วิ่งหาความเย็นมาแก้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าถ้าร้อนเนี่ยเราเพียงแต่ลดความร้อนลงความเย็นไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวความเย็นก็ตามมาเองเข้าใจไหมเพียงแต่ลดความร้อนลงความเย็นก็ปรากฏขึ้นมาเอง คือไม่ต้องวิ่งหาถ้าเราวิ่งหาเนี่ยเราจะแก้ปัญหาไม่ถูกจุดไม่ตรงปัญหาเหมือนคนป่วยเนี่ยคิดอยากจะให้ตัวเองสบายจึงวิ่งหาความสบายแล้วก็การแก้ปัญหาก็คือไม่พบความสบาย แต่คนหนึ่งบอกว่าถ้าเราป่วยไข้ไม่สบายเราทำให้การป่วยไข้เราลดลงเท่านั้นเองลดไข้เสียความสบายไม่ต้องวิ่งหาเดี๋ยวมันจะมาเองเพียงแต่เราลดการป่วยลงไปความสบายก็มาเองนะหรืออุปมาอย่างว่ามีสระหนึ่งมีปลาอยู่ในนั้นมากมาย คนบางคนคิดว่าเราจะไปจับปลาในสระนั้นด้วยการแสวงหาเครื่องมือไปจับปลากันก็ใช้เครื่องมือต่างๆเช่นตาข่ายบ้างแหบ้างอะไรต่างๆไปจับปลากันคนเหล่านั้นก็แสวงหาเครื่องมือไปจับปลากันก็ได้ปลาบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างได้บ้างไม่ได้บ้างได้น้อยบ้างได้มากบ้าง แต่ปลาในนั้นไม่หมดเพราะปลาก็ชำนาญในน้ำเหมือนกันก็จับสัตว์จับปลานั้นจับได้บ้างไม่ได้บ้างก็ไม่มากนักแต่คนหนึ่งเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องแสวงหาเครื่องมืออะไรเราไม่ต้องไปจับปลาเพียงแต่เราเอาน้ำออกซะจากสระเดี๋ยวปลามันก็จะจับได้เองเข้าใจไหม เพียงแต่เราลดน้ำลงไปให้น้ำแห้งลงไปปลาก็อยู่ในมือเราหมดแล้วไม่ต้องวิ่งหาคือต้องการปลาแต่ไปแก้ที่น้ำนะคือคนมองอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามองลึกกว่าเพียงแต่เราลดน้ำสูบน้ำออกไปเท่านั้นปลาเดี๋ยวมันก็จะหมดเลยทั้งสระเลยจะหนีไม่รอดเลย ดีกว่าเราไปจับปลาโดยที่น้ำมากๆอย่างนี้เป็นต้นเขาเรียกว่าเราจะจับปลาเนี่ยเราทำให้น้ำลดลงให้มากที่สุดจนแห้งปลาก็จับได้เองเช่นเดียวกันเหมือนกันว่าเราอยากจะพบความสงบเราไม่ต้องวิ่งหาความสงบหรอกเราเพียงแต่ลดกิเลสเราลงเท่านั้นความสงบมันจะมาหาเราเอง เข้าใจไหมเราไม่ต้องวิ่งหาสงบเพราะมรรคเนี่ยจะไม่วิ่งหาความสงบเลยเดี๋ยวความสงบจะมาเองเพียงแต่ว่าเราลดกิเลสลงเท่านั้นเองแสดงว่าการลดกิเลสลงเท่าใดความสงบเขาจะมาขึ้นมาเองเหมือนบุคคลที่ลดการป่วยลงเท่าใดความสบายก็จะปรากฏขึ้นมาเองโดยไม่ได้วิ่งหาความสบายแต่เน้นตรงการที่ลด
อาการไข้ของตัวเองเท่าใดความสบายก็จะมาเท่านั้นทีนี้การลดกิเลสของเราลงเท่าใดความสงบก็จะมาเองเท่านั้นแสดงว่ามรรคเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งหาความสงบเพียงแต่มรรคเนี่ยทำลายกิเลสลงไป เมื่อกิเลสเราลดลงเท่าไหร่ก็เหมือนคนป่วยที่ลดอาการป่วยความสงบก็จะมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหาแต่ทุกคนเนี่ยมาฝึกสมาธิกันเนี่ยไม่ใช่คิดนี้แบบนี้อ้าวเรามาฝึกสมาธิกันนะประการแรกคือวิ่งหาความสงบก่อนโดยที่กิเลสเนี่ยข้าไม่สนว่ามีหรือไม่มีแต่ข้าจะหาทาง เอาความสงบให้ได้จึงได้ความสงบบ้างนิดๆหน่อยๆบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็เหมือนคนที่จับปลาได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ได้นิดหน่อยปลาสร้อยปลาซิวไปแต่ปลาใหญ่ๆไม่ได้เพราะอะไรเพราะเน้นความสงบแต่ไม่เน้นการละกิเลสเข้าใจไหมแสดงว่าการทำความสงบของเราที่ทำสมาธิกันนะเราวิ่งหาความสงบอย่างเดียว โดยที่ไม่สนใจว่ากิเลสจะมีหรือไม่นั่นคือแนวคิดของคนเหล่าที่ฝึกกันคือวิ่งหาความสงบส่วนคนใดอบรมมรรคเนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องวิ่งหาความสงบเขาคิดว่าเราจะมีหน้าที่อย่างเดียวคือลดกิเลสลงเดี๋ยวลดลงเท่าไหร่ความสงบก็จะตามมาเท่านั้น แสดงว่าความสงบนี้เกิดจากการลดตัวของกิเลสเราเพราะกิเลสเราเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ส่งไปข้างนอกและจิตที่เราส่งไปข้างนอกผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเป็นอกุศลทีนี้อย่างที่เคยเกริ่นไว้เบื้องต้นว่าเมื่อจิตเราไปแล้วเราก็ส่งเสริมให้มันไปอีก ไปแล้วก็ส่งเสริมให้มันไปอีกแล้ววันหนึ่งก็มานั่งกุ้มใจว่าจิตมันวุ่นไปอะไรนักหนาไม่สงบเลยไอ้ยามไปก็บางครั้งก็ไปส่งเสริมมันแต่ยามทุกมาก็บางครั้งก็มาบ่นตัวเองว่าไปอะไรนักหนากลายเป็นว่าตอนไปก็บางครั้งก็ส่งเสริมเพิ่มเติมมันเองแล้วเมื่อมันทุกข์ก็บ่นตัวเองว่าไปอะไรมากมายก่ายกองทำไมไม่สงบ คือคนเดียวกันบางครั้งก็ส่งเสริมเพิ่มเติมบางครั้งก็บ่นเพ้อว่าทุกข์เหลือเกินกับความคิดกลายเป็นว่าคนเราเนี่ยอะไรกันแน่บางครั้งก็เป็นผู้เพิ่มเองบางครั้งก็เป็นผู้ที่บ่นเองว่าทุกข์ถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยการดับทุกข์จะมีไม่ได้ทีนี้การอบรมมรรคเนี่ยจึงเป็นระบบ ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่พุทธองค์ทรงตรัสไว้นั้นเป็นการกระทำที่รื้อถอนเพิกถอนทำลายทั้งระบบทั้งหมดให้สิ้นไปนะเท่ากับว่าเราจะต้องอบรมมรรคและมรรคนี้เป็นการเข้าใจยากของทุกคน ทุกคนเนี่ยที่ฝึกสมาธินี้ยังไม่ใช่มรรคแล้วก็มรรคกับการทำสมาธินั้นคนละเรื่องกันคนละประเภทกันการกระทำกริยาหรืออาการก็ต่างกันนะก็จะพูดให้ฟังเรื่องมรรคส่วนสมาธินั้นก็คงจะรู้กันอยู่แล้วว่าเคยฝึกแบบไหนมาแสดงว่าคนที่ฝึกสมาธินั้นวิ่งหาความสงบหมดเลย แต่คนที่อบรมมรรคไม่ได้วิ่งหาความสงบเพียงแต่วิ่งหาการละกิเลสเหมือนบุคคลที่จับปลาวิ่งหาปลาจะจับปลาให้ได้แต่อีกคนหนึ่งไม่ได้วิ่งหาจับปลาเพียงแต่สูบน้ำออกเดี๋ยวปลาจะได้เองเขามองกันอย่างนั้นลดน้ำลดลงเท่าไหร่ปลาก็จะได้มากเท่านั้นลดถึงที่สุดปลาก็หมดเลย แสดงว่าการจับปลานั้น
ขึ้นอยู่การรดของน้ำนั่นเองทีนี้มรรคเนี่ยทำแบบไหนมรรคเนี่ยพุทธองค์ทรงให้ข้อที่หนึ่งว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นชอบเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นเหตุของทุกข์เห็นข้อเห็นการดับทุกข์เห็นข้อปฏิบัติที่นำไปสู่การดับทุกข์เห็นสี่อย่างนี้ทุกข์ก็คือจิตเราเนี่ยวิ่งไปข้างนอกแล้วทำให้เราเป็นทุกข์นะถ้าเราเห็นว่าจิตเราเนี่ยไปข้างนอกแล้วเป็นทุกข์ต่อนี้ไปเราก็ห้ามจิตไม่ให้ไปสินะเหตุของทุกข์ก็คือตัณหามีประการต่างๆก็คือการไหลไปของจิตที่เป็นกระแสเมื่อจิตไปแล้วก็เป็นกระแสเราจะต้องทำกระแสนี้เบาบางคือการดับทุกข์เมื่อบางเท่าไหร่เบาบางจางคายความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมาเองฉะนั้นการดับทุกข์นี้ก็คือดับตัณหานั่นเองหนทางที่จะนำไปสู่การดับทุกข์นั้นก็คือมรรคมีองค์8การเข้าใจอย่างนี้ก็เข้าใจยากนะฟังแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจแต่ก็เข้าใจยากมากเลยนะดูทำเหมือนจะว่าเข้าใจแต่ดูไปก็เหมือนจะไม่เข้าใจเพราะว่ามันลึกมันลึกซึ้งทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็อาศัยครูบาอาจารย์ช่วยแนะนำเราไปก่อนพลางๆก่อนว่าท่านให้ทำอย่างไรก็ให้ทำอย่างนั้นก่อนแล้วเราค่อยๆเข้าใจมาทีหลังเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะแรกๆเราก็เข้าใจระดับหนึ่งทีนี้มรรคข้อที่สองเนี่ยท่านให้แบ่งวิตกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็คือจิตที่ไหลออกไปสู่ภายนอกไปทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจบ้างนั่นเป็นทางเก่าที่เราจะต้องปิดซะเพราะนั่นเป็นอกุศลนะแสดงว่าเราจะต้องปิดจิตของเราที่เคยไปนั้นทุกประตูเลยไม่ให้ไปเราจะเอาจิตที่ไม่ไปนั้นไปอีกทางอีกเส้นหนึ่งที่ยังไม่เคยไปและยังไม่เป็นทางให้เป็นทางแล้วก็ให้ไปทางเส้นนั้นซะทางเส้นนั้นก็คือว่าทางทิศทางตรงกันข้ามแสดงว่าจิตเก่าเนี่ยคิดถึงเขาจิตใหม่ทางเส้นใหม่ก็คือคิดถึงเราเมื่อก่อนคิดถึงเขาถ่ายเดียวก็เป็นที่มาของความทุกข์ของเราประจำวันนี้เองนานนับหลายชาติภพชาติแล้วทางเส้นนั้นจนเป็นกระแสจนเป็นที่มาของความทุกข์ของเราคือจิตไม่หยุดหย่อนถึงแม้เราจะนิ่งอยู่ในสมาธิก็นิดหน่อยออกมาก็ยังไปทางเส้นเดิมอยู่ดีไม่ดีไปแล้วก็ยังไปตามดูตามรู้มันอีกยิ่งไปใหญ่เลยก็กลายเป็นว่าไปเสริมเติมเพิ่มเติมเขาให้ไปให้เป็นไปอีกคราวนี้มรรคเนี่ยท่านให้ปิดทางเส้นนี้เสียโดยใช้สติเนี่ยกั้นไว้ใช้สตินี้กั้นไว้ไม่ให้จิตไปทางเส้นเก่านั้นแล้วพาจิตไปอีกทางหนึ่งก็คือคิดถึงตัวเองแสดงว่าสิ่งที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้ก็คือว่าจิตเดิมคิดถึงเขาจิตใหม่คิดถึงเราเป็นคู่ตรงข้ามกันแต่ทั้งสองอย่างนั้นต้องคิดไม่คิดไม่ได้ทำไมต้องคิดเพราะว่าในชีวิตของเราที่เราเก็บเกี่ยวกิเลสมาในมาสู่ตนนั้น
เกิดจากความคิดของเรากิเลสทุกอย่างที่อยู่ในใจเรานั้นเกิดจากความคิดของเราที่คิดมาเกาะเกี่ยวหรือเก็บเกี่ยวมานานแล้วหลายภพชาติแสดงว่ากิเลสจะเกิดขึ้นในจิตเราโดยลำพังไม่ได้เกิดจากเรานะไปข่อยคว้าเอามาด้วยความคิดของเราด้วยวิตกของเราคือความคิดของเราแสดงว่าตอนเข้ามาด้วยความคิดตอนจะออกไปก็ต้องออกด้วยความคิดเช่นเดียวกันอันนี้นักปฏิบัติต้องเข้าใจว่ากิเลสเราเนี่ยไม่ได้เกิดในจิตโดยลำพังเกิดเพราะความคิดที่เราทำซ้ำสร้างมานานแล้วนะ ยกตัวอย่างเมื่อหญิงคิดถึงชายหรือชายคิดถึงหญิงคิดแล้วคิดครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่านิมิตแล้วขยายความให้เป็นเรื่องเป็นราวเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะเมื่อหญิงคิดถึงชาย คิดแล้วก็คิดอีกคิดครั้งแรกเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องหมายสัญลักษณ์ของการคิดเขาเรียกว่าสุภนิมิตต่อมาเราขยายความว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้น่ารักอย่างนั้นน่าเสน่หาอย่างนี้กามราคะที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามเมื่อเกิดแล้วคนนั้นก็คิดซ้ำไปอีกซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปอีก การซ้ำเข้าไปแต่ละครั้งนั้นหมายถึงการเพิ่มให้มากขึ้นกิริยาเหล่านี้เนี่ยเราเคยทำประจำด้วยฉันทะยานของเราเมื่อคิดสิ่งใดก็จะคิดสิ่งนั้นซ้ำเรื่อยๆเมื่ออารมณ์นั้นตั้งอยู่ในราคะเมื่อซ้ำซากเข้าไปเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะนั้นราคะย่อมเบ่งบานในใจของคนนั้น เมื่อบุคคลนั้นคิดถึงโทสะไม่พอใจใครก็เอามาคิดแล้วก็ซ้ำซากอยู่ในอารมณ์นั้นโทสะก็จะเบ่งบานในจิตในคนนั้นเมื่อคนนั้นคิดไปเรื่อยจนไม่ว่าราคะก็ไม่ใช่โทสะก็ไม่ใช่เป็นการคิดเรื่อยเปื่อยแล้วขณะนั้นเมื่อตัวเองคิดไปก็ซ้ำซากในอารมณ์เหล่านั้นประจำประจำโมหะหรืออวิชชาก็จะตาม งอกงามในใจของคนนั้นเป็นที่มาของกิเลสสามตัวนี้เกิดจากการคิดซ้ำซากของเราวนไปวนมาอยู่ในกิเลสสามตัวนี้ยิ่งเพิ่มเท่าไหร่นั่นหมายถึงการเพิ่มฟืนเข้ากองไฟไฟก็เลยลุกไม่ดับเลยจนมาถึงชาตินี้แสดงว่าการเกิดหรือการลุกขึ้นเป็นไฟจิตของเราก็จึงเล่าร้อนนั้นเหมือนกองไฟเกิดจากการคิดประจำของเรา ซ้ำซ้ำซากซากจนที่ว่าไม่มีการหยุดหย่อนในความคิดเหล่านั้นแสดงว่ากิเลสที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มพูนด้วยกันคิดแล้วคิดอีกซ้ำก็เติมไปเรื่อยๆเหมือนเชื้อได้น้ำมันเหมือนไฟได้เชื้อเหมือนตะเกียงได้น้ำมันก็จะลุกอยู่เรื่อยๆไม่มีการดับสิ้นจนนานับประกาศนับ ชาติไม่ทวนนี่คือเหตุผลของการเกิดกิเลสของเราว่าเกิดจากการคิดซ้ำซ้ำซากซากของเราทำให้กิเลสสามตัวนี้เบ่งบานงอกงามใจเราเป็นที่มาของความไม่หยุดนิ่งของใจเราเท่ากับว่ากิเลสเหล่านี้เกิดจากการคิดประจำเหมือนไฟที่ลุกอยู่แล้วเราก็เติมฟืนไปเรื่อย เดี๋ยวก็โยนฟืนไปอีกละเดี๋ยวก็โยนฟืนเข้าไปไฟนั้นได้เชื้อจะมอดจะดับได้อย่างไรมันก็ลุกโผล่งอยู่ตลอดไปมาชั่วหลายชาติแล้ว Thank you.
ขณะที่เราทำสมาธิมาเมื่อออกสมาธิมาแล้วเนี่ยเราก็จะคิดเพิ่มไปอีกกิเลสที่เคยสยบหรือสงบไปชั่วขณะหนึ่งตอนที่เราเข้าในสมาธิดูเหมือนกิเลสเราเงียบไปเหมือนไฟนั้นกำลังจะมอดหน่อยออกมาเราเติมฟืนเข้าอีกแล้วไฟก็เลยลุกขึ้นมาอีกสมาธิของเราก็เสื่อมบ้างได้บ้างมาได้บ้าง วันไหนคิดมากก็เข้าไม่ได้วันไหนไม่คิดคิดน้อยหน่อยก็พอจะได้อย่างนี้เป็นต้นในที่สุดแล้วเราก็ยังไปสภาพเดิมทำไปทำมาตามรู้มันอีกไปใหญ่เลยเขาก็ได้ฟืนได้ไฟลุกไหม้ต่อไปทีนี้การอบรมมรรคเนี่ยจึงไม่ใช่ทำแบบนั้นเอาเป็นว่าต่อนี้ไป ถ้าเราจะอบรมมรรคก็คือว่าต้องตัดเลยว่าต่อนี้ไปเราจะห้ามจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครถ้าจิตคิดเราจะตัดทันทีเลยต่อนี้ไปเราจะงดฟืนไม่ให้เข้ากองไฟเราจะไม่เติมน้ำมันเข้าไปไฟนั้นจะไหม้มานานกองใหญ่ขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าขาดเชื้อ ที่เราไม่เติมเข้าไปไม่เติมฟืนเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็คือว่ามรรคเนี่ยมองแผนงานว่าเราจะต้องงดทุกอย่างฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่ออบรมมรรคเนี่ยเราจะต้องตั้งกติกาว่าต่อนี้ไปเราจะวางระบบระเบียบการฝึกของเราใหม่ว่าเมื่อเราไปแล้วเนี่ยมาคิด จิตเราไปข้างนอกแล้วคิดซ้ำซากกิเลสก็เกิดในเรามากมายตอนนี้ไปเราจะงดจิตของเราไม่ให้จิตเราคิดถึงใครเมื่อคิดไปเราจะใช้สติกั้นไว้ทุกอารมณ์ไม่ยกเว้นแม้แต่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งนี่คือกติกาของมรรคที่จะต้องตั้งไว้ในใจของคนที่ฝึก 2 หนึ่งก็คือเราไม่ให้จิตนั้นคิดไปถึงใครคิดไปเราจะกั้นไว้หมดเลย2ก็คือเราจะต้องนำจิตตัวนี้มาพิจารณาตัวเราท่องเที่ยวในตัวเราแทนเพราะเมื่อก่อนเราคิดถึงเขากิเลสถึงเกิดในใจเราไม่ในใจเรา การคิดถึงเขานั้นเองทำให้เกิดการเกิดกิเลสของเราเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เราจะเอาจิตมาคิดถึงเราในเมื่อเราสะสมการเกิดของกิเลสเรามาหลายชาติทำให้เราเนี่ยมีกิเลสมากมายฝังลึกฝังแน่นอยู่ในจิตเราถึงแม้ว่าเราจะทำสมาธินิ่งอยู่ชั่วขณะ ออกมากิเลสดั้งเดิมที่ฝังแน่นในใจเราก็แสดงผลออกมาอีกแสดงฤทธิ์มาอีกเราจึงเป็นผู้มีกิเลสที่ฝังแน่นสมาธินั้นก็เพียงแต่ทับกิเลสไว้เท่านั้นเองเหมือนหินทับหญ้ายังไม่เป็นการขุดรากเหง้าออกมาถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะ หยุดการทำจิตให้สงบนั้นก่อนเพราะสงบแล้วก็เท่านั้นเองก็ไม่ได้อะไรมาต่อไปนี้ไปเราจะอบรมมรรคก็คือว่ามรรคเนี่ยก็คือว่าเราเคยคิดถึงเขามาหลายชาติเท่าใดแต่ชาตินี้เราจะคิดถึงเราเท่านั้นแสดงว่าเราคิดถึงเขาเท่าไหร่ทำให้เราเกิดกิเลสขึ้นมาเราจะต้องเอาจิตมาคิด ถึงตัวเราเท่านั้นถึงจะเอากิเลสนั้นออกเพราะกิเลสเกิดจากความคิดของเราที่ซ้ำกันหลายๆครั้งมานานนับเวลาออกเราก็เอากิเลสเราเนี่ยคิดถึงตัวเราซ้ำกันหลายๆครั้งจนกิเลสของเราออกนี่คือเป็นการแก้เท่ากับว่า 1 เราจะไม่ปล่อยจิตของเราเนี่ยออกไปข้างนอก
สองก็คือเราจะเอาจิตเราเนี่ยมาพิจารณาตัวเราแล้วก็คิดอยู่ในตัวเราให้มากที่สุดวันๆก็คิดถึงตัวเองที่ตัวเองคิดตัวเองเพื่อจะเอากิเลสที่ฝังอยู่ในจิตออกกิเลสใหม่เรางดไว้ก่อนหมายถึงว่าจิตที่คิดไปข้างนอกเราตัดซะหมายถึงว่ากิเลสใหม่ไม่ให้เพิ่มพูน แต่กิเลสเก่าที่ฝังแน่นเราจะขุดคุ้ยขึ้นมาด้วยการคิดถึงตัวเองฟื้นใหม่ที่เราจะเพิ่มกองไฟเรางดซะไม่เพิ่มแต่ไฟเก่าที่ยังคุอยู่เราจะดับด้วยน้ำแบบนั้นแหละแสดงว่างดเชื้อไฟใหม่ก่อนแต่ไฟเก่ายังคุอยู่ก็ตามเราก็จะลดน้ำอีกทีเนี่ยไฟถึงจะมอดแสดงว่าเราจะต้องคิดถึงตัวเราเนี่ย ให้มากเจริญให้มากโดยการให้เห็นตัวเองแจ้งทีนี้ตัวเองเนี่ยยังไม่เห็นตัวเองเลยมันยังไม่แจ้งเลยเนี่ยเราจะต้องทำให้แจ้งออกมาเพราะว่านิโรธแปลว่าทำให้แจ้งถ้าแจ้งเท่าใดความดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเท่านั้นนะ การดับทุกข์ก็จะเกิดทำไมต้องมีเหตุผลว่าต้องทำให้แจ้งเพราะตัวเราเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นมันมืดในอีกกรณีหนึ่งว่าในเมื่อเราคิดถึงเขาเนี่ยความคิดของเราเนี่ยคิดถึงเขาจิตของเราไปคิดถึงเขาทำไมเราเห็นหน้าเขาชัดแจ้งเลยฉะนั้นเขาแจ้งเราต้องแจ้ง เอาแจ้งกรอแจ้งไปฆ่ากันมันถึงจะฆ่ากันได้ทีนี้เขาแจ้งแต่เรามืดเนี่ยสู้เขาไม่ได้หรอกเมื่อไหร่ก็จะแจ้งเขาเรามืดอย่างเดียวสู้ไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเขาแจ้งเราก็ต้องแจ้งจะเอาแจ้งกับพระแจ้งมาฆ่ากันเราถึงจะชนะเมื่อเราแจ้งขึ้นมาได้ตัวเหล่านี้แจ้งขึ้นมาได้ ต่อไปเขาก็จะเป็นฝ่ายมืดเองเราแจ้งเท่าไหร่เขาก็จะมืดลงมืดลงมืดลงเมื่อเขาแจ้งเท่าไหร่เราก็มืดลงมืดลงเหมือนกันเพราะที่ผ่านมาแจ้งที่เขาเราอยู่ที่มืดหมดเลยความมืดนั้นเป็นอวิชชานะเป็นความเล่นลับเป็นความไม่รู้ของเราเป็นผู้ทำลายดวงตาของตัวเองไม่รู้ไม่เห็น เขาเรียกว่าธรรมะจักขุก็เกิดไม่ได้ฉะนั้นอริยมรรคจึงว่าเราจะต้องทำให้แจ้งตัวเราจากที่สิ่งที่มืดนั้นให้ปรากฏเป็นสิ่งที่แจ้งเวลาทำนี่ยากมากเพราะว่าเราจะต้องสู้อย่างที่สุดของชีวิตเลยนะ จิตของเราทั้งหมดนั่นแหละนะจิตของเราทั้งหมดเนี่ยพี่ไขว่คว้ามาเราไขว่คว้ามาเนี่ยเป็นเพราะจิตเราหมดเลยขณะใดเนี่ยสมมติว่าเราไปเจอใครคนหนึ่งเราเกิดชอบเขาโดยที่ตัวคนนั้นก็ไม่รู้ว่าตัวเองคนหนึ่งกำลังชอบอยู่แล้วก็เก็บเอาเขานะไปคิด คิดเล่นๆแต่กิเลสไม่ได้เล่นด้วยเอาจริงกิเลสมันจริงจริงจนที่ว่ากิเลสเราเกิดเต็มที่เลยต่อมาเราเนี่ยไปถามเขาว่ารู้ไหมคิดถึงเขาเขาบอกข้าไม่รู้เรื่องเลยถามว่าหลอกตัวเองไหมล่ะหลอกแล้วแต่มันเกิดจริงอะ จิตของใครล่ะจิตเราเองสร้างเราเองฉะนั้นจิตคนนี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่าไฟเกิดแต่ไม้แล้วก็ไหม้ไม้นั่นเองจิตเราเกิดกิเลสก็ไหม้จิตนั่นเองร้อนรุ่มไปหมดนะสนิมเกิดแต่เหล็กก็กัดก่อนเหล็กนั่นเอง
ทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆเกิดมาเนี่ยตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้สึกว่าเรามีกิเลสโตขึ้นมาหน่อยกิเลสมันหดอยู่นะมันซ่อนอยู่มันก็สำแดงฤทธิ์ออกมาเอ้ากิเลสเรามีมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ามันมีเมื่อมีแสดงว่าเราสะสมมานานนับมันทบมาเรื่อยๆ จนทุกวันนี้มันจัดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมนุษย์ยุคหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยเขาเรียกว่ายุคข้างหน้าโน้นอ่ะที่เราจะไปข้างหน้าเนี่ยยุคนั้นเขาเรียกว่ายุคที่กิเลสเต็มที่ของเราที่เกิดจังสะสมมนุษย์เราเนี่ยมากจัดจนที่บอกว่าสัมสอนเหมือนสัตว์เหมือนแพะเหมือนแกะไม่บัญญัติว่าพี่ป้าน้าอา ขนาดนั้นนะสัตว์มันก็ไม่บัญญัติแล้วคือการคิดตัวเองเนี่ยเราจะทำลายกิเลสที่สะสมทั้งหมดออกจากใจเราที่กี่ชาติก็ช่างเถอะเราจะเอาออกในชาตินี้ถ้าชาตินี้ไม่จบชาติต่อไปก็เอาต่ออีก จนกว่าเราจะจบชาติใดชาติหนึ่งเพราะสะสมมาหลายชาติก็สู้กันหลายชาติถ้าใครขยันก็ชาติเดียวถ้าใครไม่ขยันขยันน้อยก็หลายยืดเยื้อไปอีกนี่คือภารกิจของเราที่จะต้องต่อสู้ก็คือต่อนี้ไปก็คือว่าจิตเราจะต้องคิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้านี่เองนี่คือการต่อสู้ของคนเราก็คือ 1. จิตเราเนี่ยจะไปตามที่เคยไปเราจะต้องมีการกั้นไว้สุดฤทธิ์เลย 2. เราจะนำจิตมามองตัวเองมองมันก็ไม่เห็นอีกเราก็ต้องมีกรรมวิธีที่พระองค์ทรงตรัสว่าให้ใช้สัญญาก่อนว่า สรีระมนุษย์ของเราเนี่ยเราเคยเห็นคนอื่นไหมว่าคนตายเป็นยังไงคนเจ็บคนตายคนสรีระตับไตเส้นพุงมนุษย์เป็นยังไงอ๋อเคยเห็นเคยเห็นจำได้ไหมจำได้สมมุติตัวเองเป็นคนนั้นที่ต้องสมมุติก่อนการสมมุตินั้นเขาเรียกว่าโยนิโสมนสิการแปลว่าอุบายอันแยบขายที่จะปูทางไปสู่การเห็นแจ้งตัวเราอยู่ๆจะเห็นเลยเนี่ยไม่ได้เราต้องหาอุบาย อุบายเหล่านี้เนี่ยทุกคนไปหยิบออกมาจากไหนก็แล้วแต่เป็นอุบายอะไรก็แล้วแต่ที่จะนำมาสู่การรู้เห็นตัวเองจึงเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสัญญาอนิจจสัญญามรณสัญญาอสุภสัญญาต่างๆแล้วประการแรกที่เราจะต้องนึกก็คืออสุภะคำว่าอสุภะเนี่ยอะแปลว่าไม่ สุภะแปลว่างามเติมอะเข้าไปเนี่ยแปลว่าไม่งามไม่งามเนี่ยเราจะต้องพิจารณาตัวเราเนี่ยลักษณะไม่งามบางคนคิดว่าอสุภะนี่ก็คือการร่างเน่าร่างเป็นตัวหนอนชนใจขึ้นอืดขึ้นพองอย่างเดียวยังไม่ใช่กำจัดจำกัดความแค่นั้น อะไรก็แล้วแต่ความสกปรกในร่างสดๆเรานี่ก็ดีร่างเป็นๆเราก็ได้มีแต่ว่าเลือดมีเนื้อมีอุจจาระปัสสาวะมีแต่ของเน่าของเหม็นต่างๆนี่เป็นอสุภะหมดเลยความหมายก็คืออสุภะแปลว่าไม่งามนะไม่งามนะไม่งามแบบไหนไม่งามแบบเน่าก็คือไม่งามแบบเน่าไม่งามแบบสดๆนี้ก็ไม่งามอยู่ดีแหละนั่นเขาเหมารวมว่าเป็นอสุภะทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าร่างเน่าร่างเปื่อยอย่างเดียว คำว่าไม่งามเนี่ยแปลว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ไม่งามเลยฉะนั้นเวลาเราต่อสู้เนี่ยเราจะต้องนึกถึงตัวเองเนี่ยเป็นของไม่น่ายินดีไม่น่ายินดีก็เพราะมันไม่งามแล้วก็พยายามนึกถึงตัวเองให้มากนึกเท่าไหร่มากๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรือว่าตัวเองคิดถึงตัวเองเนี้ยราคะก็จะเกิด โทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะแต่เป็นไปได้ว่าคิดถึงผู้อื่นเนี่ยเป็นได้
ราคะโทสะโมหะเกิดฉะนั้นคิดถึงฝ่ายเขาคิดถึงเขาเป็นฝ่ายเกิดเป็นอกุศลผู้เจ้าสอนให้งดซะแล้วเอาจิตมาคิดถึงตัวเองเป็นกุศลเป็นฝ่ายดับแสดงว่าเราจะต้องคิดถึงตัวเองเนี่ยตลอดขนาดไหนก็ตลอดเมื่อก่อนเราคิดยังไงตลอดก็คือว่าเมื่อก่อนเราคิดถึงเขานะกลางวันก็คิดกลางคืนก็คิดคิดตลอดวันตลอดคืนเลยหลับก็ยังฝันอีกฉะนั้นฝ่ายเกิดเนี่ยเขาเกิดทั้งตลอด24ชั่วโมงฝ่ายดับก็ต้องทันเกมกันก็คือปฏิบัติตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเท่ากับว่าเราจะต้องต่อสู้กับเรื่องนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนเพราะในเมื่อตอนเกิดเนี่ยเขาก็เกิดทั้งวันทั้งคืนอยู่แล้วตอนดับเราก็ต้องต่อสู้ทั้งกลางวันกลางคืนเพื่อจะให้เสมอกันอันนี้แหละคือนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าเราจะต้องปิดกั้นจิตของเราเนี่ยไม่ให้ออกไปข้างนอก นี่คือมรรคข้อที่สอง เพราะว่าจิตที่ออกไปข้างนอกนั้นเป็นกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกส่วนจิตมาคิดอยู่ข้างในตัวเรานั้นเป็นเนกขมวิตกจะไปแก้กามวิตกนั้นแล้วก็คิดถึงตัวเองนั้นจะเป็นอพยาบาทวิตกก็คือไม่พยาบาทไม่โกรธไม่ผูกโกรธใครจะไปแก้การโกรธนั้นแล้วก็คิดถึงตัวเองนั้นจะเป็นวิหิงสาวิตกอวิหิงสาวิตกคือการไม่คิดเบียดเบียนใครจะไปแก้การคิดเบียดเบียนที่เราเคยคิดเบียดเบียนใครนั้นเท่ากับว่าเราคิดถึงตัวเองให้มากนั้นจะเป็นการแก้ไขจิตเรานั้นให้ไปทางที่ตรงข้ามเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนักปฏิบัติก็ตั้งแง่ว่าเอาละตอนนี้ไปเราจะพิจารณาตัวเราแล้วก็มีเป้าหมายว่าเราต้องเห็นแจ้งตัวเราเพราะอะไรที่เราต้องเห็นแจ้งก็กล่าวไปแล้วว่าเพราะขณะที่เราคิดถึงเขาภาพเขาแจ้งในจิตเราได้เมื่อเขาแจ้งเราก็ต้องเอาแจ้งไปสู้กันถึงจะเป็นผู้ทำลายกันได้ถ้าเขาแจ้งเรามืดเราถึงสู้เขาไม่ได้ไงแต่ถ้าเราแจ้งเมื่อไหร่เขาก็มืดเราจะสู้เขาได้แสดงว่างานนี้เนี่ยเขาไม่ต้องไปแก้เราแก้ที่ตัวเองแก้ที่จิตเราเองเราจะต้องเอาจิตของเราเนี่ยคิดถึงตัวเองจนกว่าจะแจ้ง ทีนี้มาข้อที่สองนี่ก็คือว่าอบรมฝ่ายหนึ่งไปทำลายอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็จิตของเราเนี่ยเวลาเกิดจากเขาก็เกิดจากความคิดเวลาเรามาพิจารณาตัวเราก็ใช้ความคิดเหมือนกันเอาความคิดไปทำลายความคิดนะเอาความคิดไปทำลายความคิดเมื่อก่อนคิดถึงเขามากตอนนี้เวลาอบรมต้องคิดถึงตัวเองให้มากเจริญให้มากอันนี้แหละจึงว่าความคิดไปแก้กันเอาความคิดไปล้างความคิดถ้าคนนั้นมาพิษมาเอาจิตไว้ตัวเองแล้วก็มันนิ่งอยู่เนี่ยไม่แก้ไม่ได้แล้วก็ไปไม่ได้เลยแสดงว่ามรรคเนี่ยนิ่งไม่ได้ต้องคิดอย่างเดียวคิดจนเหนื่อยก็ให้อนุโลมพักนิดพักนิ่งคาไว้นะนิ่งคาภาพไว้แล้วก็มีแรงก็คิดพิจารณาต่อไปอันนี้คือว่ามรรคฉะนั้นมรรคเนี่ยเป็นกรรมวิธีที่ทุกคนหลายคนที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจอบรมมรรคแล้วก็ไม่เคยอบรมมรรคจะไม่มีทางเป็นไปได้เลยว่าคนนั้นจะพ้นทุกข์เป็นว่าบุคคลใดที่จะคิดว่าเราจะเลี่ยงเสียทางเส้นนี้เราจะไปทางเส้นอื่น
อย่าหวังเลยว่าคนนั้นจะพ้นทุกข์ได้เป็นไปไม่ได้แน่นอนนะเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ทุกคนจะต้องมาตรงนี้ถึงแม้ว่าคนนั้นทำสมาธิมาก็ต้องกลับมาตรงนี้อีกถ้าไม่กลับตรงนี้เป็นไปไม่ได้เลยจะชนะทุกข์ได้เมื่อเราอบรมไปแล้วเนี่ย ทำให้คนที่อบรมวันวันก็คิดถึงตัวเองคิดถึงตัวเองคิดให้มากเจริญให้มากคิดให้มากเจริญให้มากทำอยู่อย่างนั้นเหมือนเราตอนที่มีกิเลสวันวันก็คิดถึงเขาอยู่นั่นแหละคิดแล้วให้มากคิดให้มากเจริญให้มากเมื่อก่อนคิดถึงเขาก็ทำแบบนี้แหละแต่ตอนนี้มาปฏิบัติธรรมคิดถึงเราก็เหมือนคิดถึงเขาน่ะทำให้มากทุกวันเลยมันเป็นอย่างนั้นนะมากที่เขาก็เป็นฝ่ายเกิดตอนนี้มามากที่เราก็เป็นฝ่ายดับต่อมาเราพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นคิดอย่างว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้คิดเน่าบ้างคิดเปื่อยบ้างคิดตัวเองเป็นซากศพบ้างคิดเป็นร่างสดๆบ้างก็แล้วแต่คิดไปให้มากทำให้มากจิตเราก็จะสว่างขึ้นสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วเราก็จะเห็นตัวเองชัดขึ้นด้วยอุบายก่อนต่อมาความเห็นตัวนี้ก็จะชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาเมื่อนักปฏิบัติธรรมที่ทำอย่างนี้แล้วเนี่ยต้องมีสัมมาประธาน4เข้ามาว่าเราจะต้องมีความเพียรที่ถูกต้องก็คือว่า1เพียรสร้างความเห็นตัวเองที่ไม่เห็นให้เห็นขึ้นมาเราจะสร้างความเห็นของตัวเองให้เห็นขึ้นมาด้วยเทคนิคหรืออุบายใดอยู่ที่นักปฏิบัติที่จะสรรหาอุบายนั้นๆมาพิจารณาตัวเราการเฟ้นหาการค้นหาการพยายามที่จะมีเทคนิคอะไรที่จะให้เห็นตัวเองให้ได้กรรมวิธีเหล่านั้นจะเป็นองค์ของโพชฌงค์7นั่นเองโพชฌงค์7ก็จะเกิดเขาเรียกว่าธรรมวิจยะเป็นการที่ค้นว่าเอ๊ะตัวเราเนี่ยไม่เห็นเนี่ยจะเห็นด้วยวิธีเอาอุบายนี่มาเอาอุบายนี้เข้ามาเอาอุบายนี้บ้างเอาอุบายนี้บ้างแล้วก็พยายามเฟ้นให้เห็นให้ได้เป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นองค์ของโพชฌงค์นะเขาเรียกว่าภาวนาประธานเพียรสร้างความเห็นด้วยเองขึ้นมานั้นเป็นองค์ของโพชฌงค์ด้วยเป็นภาวนาประธานด้วย 2. เมื่อเห็นตัวเองบ้างแล้วรักษาภาพนั้นไว้อย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ภัยบูรณ์อยู่ให้พินอยู่ภาพอยู่เพียรสร้างก็ยากแล้วนะแต่เพียรรักษาก็ยากเข้าไปอีกมันคอยจะหลุดมันคอยจะหายนักปฏิบัติธรรมก็ต้องรักษาอยู่เนืองนิดอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้ภัยบูรณ์ให้พินอยู่ภาพอยู่เนืองนิดอันนี้นักปฏิบัติธรรมต้องรักษาภาพที่สิ่งที่เราเห็นไว้ให้เป็นเครื่องอยู่ถ้าเรามีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่จิตเราก็มีมาตรฐานขึ้นมาเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยขาดภาพเราขนาดใดขนาดหนึ่งไม่ได้เลยจิตเราจะแปลเป็นอย่างอื่นทันทีเลยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยจะรักษามาตรฐานได้ต้องมีภาพตัวเองเนี่ยยืนหยัดอยู่กับจิตอยู่ตลอดเวลาจิตเราถึงจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าคนไหนจิตภาพตัวเองหายจากจิตตัวเองเมื่อไหร่ภาพอื่นแทรกทันทีเลยแสดงว่าภาพเราหายไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแม้แต่วินาทีหนึ่งก็หายไม่ได้จึงเป็นเครื่องอยู่ของใจของเราอยู่ตลอดอันนี้นักปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเข้าใจว่าจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ว่าไม่มีมาตรฐานในตัวมันเองแต่เราจะทำให้เป็นมาตรฐานเนี่ยโดยการรักษาภาพไว้หลายคนอาจจะคิดว่า
เมื่อเราเห็นแจ้งตัวเองแล้วก็ทำลายภาพเราทิ้งเสียไม่ได้เลยทำอย่างนั้นไม่ได้เลยจิตจะไร้มาตรฐานนาทีเลยเพราะจิตของเราเนี่ยมันมีการภาพมันมีการไปอยู่เสมอถ้าไปอยู่ภาพใดภาพนั้นก็ของหัวใจเรามันเปลี่ยนภาพตลอดเวลาเนี่ยมันก็เลอะไปหมดเลยจิตเราฉะนั้นเราจะไม่ให้จิตเปลี่ยนภาพเลย เราต้องมีภาพเราเป็นเครื่องอยู่แล้วเราจะเอาภาพเรานั้นเป็นเครื่องอยู่นั้นเป็นการให้จิตมีมาตรฐานเดียวนะถ้าไม่งั้นจิตเราจะไม่มีมาตรฐานเลยอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็คือว่าเราจะต้องรักษาภาพเราไว้ ให้เป็นสิ่งเดียวเพื่อให้จิตเรามีอารมณ์เดียวนั่นเองจึงไม่มีภาพคนอื่นเข้ามาให้ภาพเราเนี่ยครองใจเราซะและจิตเราจะมั่นคงเองและจะเป็นสมาธิขึ้นมาเองเราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตว่าจิตเปลี่ยนภาพมันก็เปลี่ยนอารมณ์ทันที จิตใดตั้งภาพใดภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้นถ้าเราจะให้ภาพเราเป็นใหญ่เราก็ตั้งภาพเราไว้ตลอดอย่าให้หลุดเลยหลุดไม่ได้ภาพอื่นก็จะเป็นใหญ่แทนฉะนั้นความเสื่อมความแปรเป็นอื่นของจิตเราก็จะตามมาฉะนั้นเท่ากับนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต้องรู้ธรรมชาติของจิตว่าจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเนี่ยเราก็จะไม่ให้มันเปลี่ยน โดยการล็อกภาพเราไว้นะเป็นเครื่องอยู่อันนี้เขาเรียกว่าเพียรรักษาส่วนจิตที่คอยจะแวบออกไปข้างนอกอยู่เลยนั้นเราจะต้องเพียรปหานะนะเพียรปหานะก็คือเพียรทำลายซะอย่าให้จิตเหล่านั้นไปอยู่ข้างนอก เพียรฆ่าเสียเนี่ยปหานะก็คือฆ่าเสียทำลายเสียเวลาแวบไปเนี่ยเวลาภาพอื่นเกิดขึ้นมาตัดภาพมันทิ้งเสียแล้วก็เพียรสังวรระวังสังวรแปลว่าระวังว่าไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ปิดทวารทั้งหมดซะอย่าให้จิตเราหลุดไปให้ได้ อันนี้แหละจึงว่าเป็นสัมมปทาน4เท่ากับว่าจิตของเราเนี่ยแวบเมื่อไหร่เนี่ยต้องไปอายตนะหมดเลยไม่มีจิตชนิดไหนว่ามันแวบแล้วเนี่ยจะไม่ไปทางอายตนะใดอายตนะหนึ่งไม่มีเลยเท่ากับว่าเราจะต้องกั้นจิตของเราเนี่ยระวังจิตของเราไม่ให้รั่วไหลไปสู่อายตนะเหล่านั้น อันนี้แหละจึงว่าเราจำเป็นจะต้องทำ4อย่างการทำ4อย่างนั้นเขาเรียกว่าความเพียรชอบนะความเพียรชอบฉะนั้นความเพียรชอบนี้จึงเป็นการทำ4อย่างที่สมบูรณ์เราจะต้องอบรมเรียกว่าสัมมปทาน4แล้วก็ขอบเขตของการทำ ว่าวันหนึ่งจะทำกี่ชั่วโมงเวลาไหนบ้างเวลาใดบ้างเราจะต้องมีการอบรมตามอิทธิบาท4นะอิทธิบาท4กล่าวว่ากลางวันฉันใดกลางคืนก็ฉันนั้นทำทั้งกลางวันกลางคืนเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังก็อย่างนั้นเบื้องหน้าเบื้องหลังหมายถึงเมื่อวาน วันนี้เบื้องหน้าก็คือพรุ่งนี้เบื้องหลังก็เมื่อวานเมื่อวานทำอย่างไรวันนี้ก็ทำอย่างนี้และวันนี้ทำอย่างไรและพรุ่งนี้ก็ทำเหมือนวันนี้แบบนั้นเขาเรียกว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นก็หมายถึงว่าเบื้องบนก็คือศีรษะเบื้องล่างก็คือปลายเท้าจิตเราจะท่องเที่ยวอยู่แค่หัวเท้าหัวเท้าอยู่เท่านั้นอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าอิทธิบาท4
และส่วนจิตของเรานั้นเราจะต้องแก้ไขว่าความเพียรของเรานั้นจะไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สั้นไปภายนอกความเพียรที่ย่อหย่อนก็คือความเพียรที่สัมปยุทธ์ด้วยความเกลียดค้าน ทำไปขี้เกียจไปแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกความเพียรที่ปนด้วยความขี้เกียจเราอย่าให้มีนักแบบนั้นความเพียรของเราจะต้องขยันอยู่เสมอความเพียรที่ประคับประคองเกินไปหมายถึงว่าความเพียรที่ฟุ้งซ่านคิดอะไรเป็นฟุ้งไปหมดเลยไม่อยู่ในล่องลอยความเพียรที่หดหู่ภายในหมายถึงความเพียรที่ง่วงเหงาเหานอน ทำไปก็ง่วงไปโงกไปทำไปก็มีแต่ความง่วงเหงาเหานอนความเพียรที่สร้างไปความเพียรที่สร้างไปภายนอกหมายความว่าจิตเราคิดถึงกามคุณมากเกินไปฉะนั้นเขาเรียกว่าไม่ความเพียรไม่ประคับประคองเกินไปไม่ย่อหย่อนเกินไปไม่ประคับประคองเกินไปไม่หดหู่ภายในไม่สร้างไปภายนอก กลางวันชั้นใดกลางคืนชั้นนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันชั้นนั้นเบื้องหน้าอย่างไรเบื้องหลังอย่างนั้นเบื้องหน้าหลังอย่างไรเบื้องหน้าอย่างนั้นเบื้องบนอย่างไรเบื้องล่างอย่างนั้นเบื้องล่างอย่างไรเบื้องบนอย่างนั้นแล้วก็ทำอยู่อย่างนี้ต้องขยันนะฉะนั้นความขยันของคนเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้รู้ได้เห็นแล้วก็อบรมมรรคไปตามทางของมรรคได้เป็นอย่างดี เมื่อเราอบรมไปอย่างดูอย่างนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนก็ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตเรามากมายจนทำให้เราเนี่ยไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้เราได้รู้ได้เห็นได้อะไรมากมายเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของเราก็เริ่มมีการก่อตัวเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วสมาธิที่เราทำขึ้นมาเนี่ยที่แรกเราไม่มีสมาธิเป็นแค่สติกับปัญญานะสติปัญญาเนี่ยเป็นตัวทำงานแต่เมื่อจิตเราเนี่ยเริ่มมาอยู่ในตัวเราพิจารณาตั้งจิตไว้ในตั
ตรงไหนตรงหนึ่งก็ได้เมื่อจิตเราตั้งไว้ตรงไหนตรงหนึ่งตัวเราเนี่ยเราสังเกตว่าจิตเราตั้งอยู่ในตัวเราเมื่อไหร่มันจะเย็นๆมันจะนิ่งๆมันจะสบายๆและนุ่มๆแล้วก็เย็นๆนะจิตเราเนี่ยตั้งอยู่ในอาการ32ของเราเมื่อใด จิตเราเอาไว้ที่ผมก็ได้เล็บก็ได้ฟันได้หนังว่าลองดูสิเอาไว้ตรงไหนมันจะเย็นทันทีเลยนะความเย็นหรือความเบิกบานหรือความอะไรนะความเย็นนิ่งๆความสบายเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าปราโมทย์นะจิตคนเราก็จะเป็นอย่างนั้น จิตของเราเนี่ยเมื่อตั้งอยู่ในตัวเราเนี่ยความเบิกบานก็จะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าปราโมทย์ต่อมาเนี่ยจิตเราเนี่ยเมื่อเห็นตัวเองบ้างเนี่ยปราโมทย์ก็จะเกิดต่อมาเนี่ยความปราโมทย์นี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็พิจารณาตัวเองเนี่ยด้วยอุบายอันแยบคายด้วยอุบายใดอุบายหนึ่งที่เราตั้งไว้พิจารณาให้มากเจริญให้มาก ต่อไปปราโมทย์นี้ก็กลายเป็นปิติเมื่อเห็นตัวเองแล้วน้ำตาก็จะไหล
ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรเราเห็นนึกถึงตัวเองแล้วก็ร้องไห้ว่าเราไม่มีอะไรเป็นของปฏิกูลและเห็นความไม่เที่ยงของตัวเองก็สังเวชตัวเองว่าไม่มีอะไรเกิดปีติร้องไห้น้ำตาไหลว่าเราไม่มีอะไรเมื่อปีติเกิด ที่แรกได้เกิดปราโมทย์ก่อนต่อมาก็กลายเป็นปิติขณะที่ปิติเกิดขึ้นมามากๆจิตเราสงบมากกลายเป็นความดื่มด่ำในชีวิตเมื่อรู้สึกว่าเราสลดสังเวชร้องไห้แล้วมีความสุขหรือความสงบปนออกมาทำให้จิตเราสงบไปด้วยสังเวชไปด้วยเมื่อความสงบนั้นเกิดขึ้น เจือด้วยความธรรมสังเวชเกิดขึ้นจิตก็ระงับเมื่อจิตสงบระงับกายก็ไม่กระสับกระส่ายกายก็นิ่งไปตามทำให้ขณะนั้นเนี่ยจิตเราก็นิ่งกายเราก็นิ่งเป็นคนนิ่งไปเลยขณะนั้นเขาเรียกว่าปัสสัทธินะปัสสัทธิแปลว่าสงบกายสงบใจ ต่อมาจิตของเราเนี่ยสงบกายสงบใจเจือด้วยความสังเวชในใจก็ร้องไห้แล้วก็สงบร่างกายทั้งใจเมื่อเป็นอย่างนั้นจิตก็นิ่งกายก็นิ่งก็เกิดความสุขความสุขก็ตามมาทำให้เรามีความสุขเหลือเกินร้องไห้แต่มีความสุขอ่ะไม่นึกไว้ว่าความสุขจะเกิดขึ้นในเรา เมื่อความสุขเกิดขึ้นมามากจิตก็ตั้งมั่นกลายเป็นสมาธิเมื่อจิตเนี่ยกลายเป็นสมาธิความรู้เห็นตัวเองก็จะชัดเจนขึ้นมาเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะอันนี้จะเป็นขบวนการของมรรคหมดเลยนะ มันจะเป็นสมาธิใดสมาธิหนึ่งไม่ได้มันจะเป็นระบบของจิตที่จะเป็นอาการอย่างนี้ออกมาเมื่อจิตของเราเนี่ยสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเนี่ยการรู้เห็นตัวเองจะชัดขึ้นมาเรื่อยๆเขาเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนะแปลว่ารู้เห็นตามเป็นจริงรู้เห็นตามเป็นจริงว่าโอ้เนื้อหนังเราเป็นอย่างนี้เนาะตัวเราเป็นอย่างนี้เนาะความรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะเกิดขึ้นมา เมื่อความรู้เห็นตามเป็นจริงเกิดขึ้นมายถาภูตญาณทัสสนะเกิดขึ้นมาแล้วก็เกิดการเบื่อหน่ายสรีระนี้ความเบื่อหน่ายว่าสรีระเหล่านี้ไม่น่ายินดีเลยมีแต่สิ่งปฏิกูลเป็นของที่กระสับกระส่ายเป็นของที่เต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลทำให้เกิดการเบื่อหน่ายสรีระตนขึ้นมา ความเบื่อหน่ายนั้นเขาเรียกว่านิพพิทาเมื่อนิพพิทาความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นวิราคะย่อมตามมาวิแปลว่าไม่ราคะแปลว่ายินดีไม่ยินดีตัวเองตัวเองชักจะเบื่อตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยจะยินดีในตัวเองซะแล้วอย่างนั้นแหละทำไปทำมาตัวเองชักจะเบื่อตัวเองซะแล้วไม่ค่อยอยากยินดียินร้ายกับตัวเองว่า เป็นของดิบดีอะไรวิราคะตามมาความหลุดพ้นก็จะเกิดเขาเรียกว่าวิมุตติรู้ว่าการพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นและกายนี้นั่นคือความหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเมื่อก่อนเรายินดีในร่างนี้ความทุกข์ทั้งปวงถึงตามมาบัดนี้การสั่งการเมาการหายเมาการสั่งการเมาจากการ มัวเมานั้นการสร้างจากการเมานั้นมัวเมาว่านี่เป็นของเรานี่เป็นกายของเรายินดีจริงหนักบัดนี้ความสร่างเมานั้นเกิดขึ้นแก่ตนว่าเราไม่น่ายินดีเลยวิมุตติความหลุดพ้นก็จะเกิดขึ้นแก่เราเขาเรียกว่าวิมุตติเห็นความหลุดพ้นว่าเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายของเราว่าพ้นจากการยึดมั่นถือมั่นนั่นคือความสุขของเรา เมื่อวิมุตติเกิดขึ้นเห็นวิมุตติว่าเป็นแดนหลุดพ้น
ก็จะทำสิ่งเหล่านี้ให้แจ้งออกมาวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดขึ้นคือการหลุดพ้นโดยชอบก็จะเกิดขึ้นได้แน่นอนขบวนการเหล่านี้เนี่ยจะเป็นการเกิดขึ้นระหว่างคนที่อบรมอย่างนี้ก็คือมรรคเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละทำให้เราได้เห็นได้รู้ว่าโอ้จิตมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อมาเราก็ทำอยู่อย่างเนี้ยทั้งกลางวันกลางคืน ขบวนการของการเกิดอย่างนี้ก็จะตามมาทุกวันทำให้ตัวเรานี่กลุ่มไปด้วยสมาธิไปหมดเลยทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกลางคืนทำให้เรากลุ่มด้วยสมาธิทั้งกลางวันกลางคืนจนจิตของเรากับเนื้อตัวของเราเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันทำให้ได้ทำไปตัวเรามีความสุขมากความสงบระงับดับเจนก็เกิดขึ้นแก่เรามากมาย ทำให้เราดื่นด่ำที่แรกไม่มีสมาธิทำไปยิ่งทำก็ยิ่งสมาธิยิ่งเกิดเพราะสมาธิที่เกิดนั้นเกิดจากกิเลสของเราลดลงนั่นเองแสดงว่าสมาธิเราไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่เราลดกิเลสลงสมาธิก็ตามมาเองนี่คือการไม่วิ่งหาสมาธิแต่เพียงแต่ว่าทำการลดกิเลสของตัวเองลงเท่านั้น เพราะกิเลสเกิดจากการคิดถึงผู้อื่นนั่นคือการเกิดกิเลสของเราแต่บัดนี้เราคิดถึงตัวเองกิเลสก็เลยลดลงเมื่อลดเท่าใดความสุขก็จะตามมาเป็นผลความสงบก็ตามมาเองโดยที่ไม่ต้องวิ่งหานี่คือการเข้าใจว่าการลดแห่งทุกข์นั่นเองความสุขก็จะตามมานะ การลดกิเลสนั่นเองความสงบก็จะตามมาเองสมาธิก็จะตามมาเองอันนี้ก็คือว่าเราอบรมมรรคจะเป็นการอบรมแบบนี้เมื่อเราทำอย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนอย่างที่บอกว่ากลางวันชั้นใดกลางคืนฉันนั้นกลางคืนชั้นใดกลางวันอย่างนั้นทำอยู่ในอย่างนี้แหละ เดินก็ทำนั่งก็ทำนอนก็ทำยืนก็ทำให้ทำทุกอิริยาบถนะไม่เว้นอิริยาบถใดอิริยาบถหนึ่งเพราะการทำอย่างนี้เนี่ยเขาทำตลอดวันตลอดคืนเนี่ยไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้นะขอให้เราทำได้ก็แล้วกัน เมื่อเราทำอยู่อย่างนี้เนี่ยทั้งกลางวันกลางคืนมีสัมมปทาน 4มีอิทธิบาท 4อบรมไปแล้วแล้วก็การเฟ้นหาตัวเองหรือเฟ้นหาการมองการมองตัวเองแล้วเฟ้นหาว่าจะเห็นอย่างไรนั้นเป็นโพชฌงค์7นะเป็นธรรมวิจยะนะการวิเคราะห์การวิจัยการเฟ้นหา ว่าจะเห็นแบบไหนอย่างไรเกิดขึ้นก็เรียกว่าองค์ของโพชฌงค์ก็จะเกิดเมื่อทำอยู่อย่างนี้ทั้งกลางคืนกลางวันทำสองอย่างที่ปรากฏในขณะนั้นก็คือหิริโอตตัปปะซึ่งจะเกิดขึ้นสำหรับคนอบรมมรรคเท่านั้น ทำสองอย่างนี้ไม่เคยเกิดในใจเราเลยบัดนี้เกิดในใจของเราขึ้นมาตามลำดับธรรมนั้นก็คือหิริโอตตัปปะซึ่งหิริโอตตัปปะนี้เป็นธรรมที่มีอุปการะแก่เราก็คือว่าจะทำให้เรานี้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราได้มากมาย ที่ความละอายโอตตัปปะคือความเกรงกลัวละอายต่อความชั่วกลัวต่อการทำบาปจะเกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อว่าเราจะมีได้เมื่อก่อนเนี่ยทำอะไรไม่ละอายไม่กลัวบาปแต่บัดนี้อบรมมรรคไปอบรมมรรคเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นอสุภะก็ดี เราละอายต่อความชั่วกลัวของบาปการทำบาปไปมากขึ้นโดยเป็นของเขาเองขณะใดที่เราทำไม่ดี
ความไม่ดีนั้นก็จะไปเคี่ยนตีจิตใจของเรานั้นให้ลุ่มร้อนเขาเรียกว่าวิปฏิสารเกิดขึ้นเช่นว่าเราไปว่าใครไปด่าใครหรือไปทำอะไรกับใครซึ่งการกระทำของเรานั้นจะไปรบกวนสมาธิของเราในตอนที่เราทำความเพียรก็จะไปกวนสมาธิของเรา ทำให้เราเนี่ยสั่นคลอนด้วยการกระทำของตัวเองนั้นที่ไม่ดีอันนี้เมื่อก่อนไม่เคยเป็นแต่เมื่อมาอบรมมรรคจะเป็นทุกคนเลยแล้วเมื่อการกระทำตัวเองไม่ดีนั้นเวลาเราทำความเพียรก็จะไปรบกวนทำให้สมาธิของเราในฟั่นเฟือนสั่นคลอนทำให้เราเนี่ยทุกข์มาก และการปฏิบัติของเราจะไม่เป็นผลสำเร็จหมายถึงว่าวันนั้นทำไม่ได้หรือสมาธิมีแต่ความคิดที่คิดถึงการกระทำไม่ดีของตัวเองทำไปทำมาความเห็นตัวเองที่เราเคยได้สมาธิอะไรดื่นด่ำพังหมดเลยเพราะไปเคี่ยนตีตัวเองด้วยการกระทำของตัวเองเมื่อเราสืบสาวเราเรื่องได้ว่า อ๋อไปทำไม่ดีเขาไว้นี่สมน้ำหน้าทำไม่ดีแล้วก็ทำให้เราเดือดร้อนวันหลังบอกว่าไม่เอาแล้วเข็ดแล้วแปลกเนาะทำเขาแต่ไปเคี่ยนเราทำเขาแต่เดือดร้อนเราเขาไม่เดือดร้อนเลยแต่เราเดือดร้อนเมื่อก่อนทำเขาเดือดร้อนไหมไม่เคยเดือดร้อนเลยนะ เราไม่เคยมาเดือดร้อนไม่เคยมาทุกข์ใจทำแล้วทำเลยไม่เคยมานึกว่าเดือดร้อนอะไรแต่เมื่อเราอบรมมรรคเนี่ยไม่ได้เราจะเดือดร้อนทันทีเลยว่าการกระทำไม่ดีนั้นจะไปเคี่ยนตีเราตอนที่เราทำความเพียรเขาจะไปเล่นงานเราตอนนั้นเลยทำให้วันนั้นทำไม่ได้เลยความเพียรเดือดร้อนฟุ้งซ่านไปหมดเลย แล้วเราก็สืบสาวเราเรื่องดูว่าอะไรหนอเป็นเหตุของการฟั่นเฟือนครั้งนี้ทำให้สมาธิเราสั่นคลอนก็ได้ความว่าเราไปทำเขาไว้ไม่ดีไว้วันหลังก็เลยเข็ดเอาละตอนนี้ไปเราไม่ทำแล้วเพราะทำแล้วทุกข์เหลือเกินฟุ้งอยู่สักสองสามวันนู่นเนี่ยกว่าจะหายได้บางครั้งเป็นอาทิตย์เลยนะกว่าจะหายไม่คุ้มกับ ไม่คุ้มเลยว่าเขาหน่อยเดียวฟุ้งเป็นอาทิตย์เลยไม่คุ้มต่อการทำวันหลังก็พยายามสำรวมบางครั้งอ้าวสำรวมพลาดอีกแล้วพลาดอีกแล้วก็มาทุกข์ใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละนะทำแล้วทำเล่าเหมือนกับว่าเด็กที่ดื้อที่สนทำอะไรผิดก็โดนแส้โดนไม้ตี ทำอะไรผิดก็โดนตีโดนตีอยู่เลยวันหลังก็เลยเข็ดท่านเปรียบเหมือนสัตว์สัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าแล้วก็เอามาฝึกให้เป็นสัตว์บ้านเช่นช้างม้าวัววายเป็นต้นเวลามันผิดตีผิดแล้วก็ตีอีกต่อไปเนี่ยเขาก็เห็นโทษในการตีเพราะความผิดนั้นเป็นเหตุ เขาก็พยายามสำรวมตนว่าไม่ทำสิ่งที่โดนตีนั้นสัตว์เหล่านั้นก็จะจำการกระทำของตัวเองว่าทำตรงไหนโดนตีก็จะไม่ทำท่านจึงเปรียบเหมือนว่าคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนที่ฝึกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเหมือนนายสารถีที่ฝึกบุรุษฉะนั้นการเคี่ยนตีตัวเองนั้นเป็นการฝึกของคนเรา มันต้องมีอย่างนั้นนะฝึกไปฝึกไปสักจะเข็ดหลาบต่อการทำไม่ดีมีหนำซ้ำการเห็นความตายในตัวเองให้มากๆเนี่ยเกิดสลดสังเวชเนี่ยก็สงสารใครไปหมดก็ไม่อยากจะรบกวนเขาหรือไม่อยากที่จะไปเบียดเบียนเขาความเป็นหิริโอตตปะนี้ก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นบางครั้งถึงกับเขาเรียกว่าเอาชีวิตแทนได้ ยอมตายดีกว่าที่จะทำในสิ่งที่ไม่ดีนี่คือศีลของเราจะเป็นศีลที่แลกด้วยชีวิตเลยฉะนั้นพระโสดาบันจึงว่า
รักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตเพราะเหตุการณ์ที่ผิดแล้วผิดอีกนี่แหละเป็นการที่ซ้ำเติมให้พระโสดาบันสำนึกว่าความชั่วทั้งหลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวและอย่างหนึ่งชีวิตตัวเองเห็นตัวเองก็เห็นสรีระตัวเองก็เบื่อหน่ายอยู่แล้วก็เลยว่าความใครได้ใครดีในชีวิตก็ยังไม่ค่อยก็ไม่มากนักแถมเห็นศีลเนี่ยเป็นของที่มีค่ากว่าชีวิตของตนเสียอีกตายยังดีกว่าที่จะทำผิดศีลคิดไปถึงขนาดนั้นนะนี่เขาเรียกว่าศีลของเราจะเลิกเป็นศีลของพระยาเจ้าแล้วอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อก่อนเหรอรักษาชีวิตยิ่งกว่าศีลนะจะตายไม่ยอมหรอกเสียศีลดีกว่าเดี๋ยวสมาทานใหม่ศีลขาดต่อใหม่ได้แต่ชีวิตรักษาไว้ก่อนแต่ทำไปเนี่ยชักจะรักษาชีวิตและเห็นชีวิตเป็นของน้อยแล้วก็เห็นรักษาการรักษาศีลเป็นของยิ่งใหญ่จนท่วมทับว่าศีลมีความสำคัญกว่าชีวิตของตนอีกชีวิตของตนยังไม่มีความสำคัญมากเท่ากับศีลนะเป็นไปได้อีกอันนี้แหละนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายว่าการฝึกตนเนี่ยเป็นสิ่งที่เลิศประเสริฐทำให้เรามีความคิดเปลี่ยนแปลงอย่างมโหฬารฉะนั้นเมื่อศีลเราเป็นอย่างนั้นเนี่ยพระโสดาบันจึงเรียกว่าอริยกันตศีลเป็นศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพอใจแล้วเขาเรียกว่าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจะเป็นกลุ่มของท่านที่ใครทำศีลอย่างนี้ได้ท่านเรียกเข้าพวกมาเลยว่านี่เป็นพวกของพระอริยเจ้าได้แต่ถ้าศีลยังไม่ถึงนั้นพระอริยเจ้ายังไม่พอใจก็ยังเข้าพวกไม่ได้เข้ากลุ่มไม่ได้นั่นเองก็เรียกว่าศีลที่พระอริยเจ้าทั้งหลายใคร่แล้วใคร่แล้วก็คือพอใจแล้วนั่นเองฉะนั้นการที่เราจะพอใจในศีลเหล่านี้เนี่ยต้องมีการฝึกหัดเนี่ยผมไม่ต้องห้องน้ำคือฉันน้ำจะเข้าห้องน้ำบ่อยมันก็ดีฉันแล้วจะเข้าห้องน้ำบ่อยเทศได้ไม่นานทีนี้ว่าเราก็จะเป็นต้องว่าศีลของเราเนี่ยจะเป็นอริยกันตศีลได้ก็ต้องฝึกมรรคนะเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยฮิริโอตปะเกิดขึ้นสัมมาวาจาก็จะดีขึ้นวาจาที่ไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่ว่าวาจาไหนไม่ดีเราก็จะละเสียพูดแล้วก็ไม่สบายใจการงานไม่ดีอาชีพไม่ดีก็จะเปลี่ยนแปลงหมดเลยเขาเรียกว่าสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็จะบริสุทธิ์ขึ้นสัมมาวายาโมความเพียรชอบก็สัมมาประธาน4อยู่แล้วสัมมาสติสติชอบก็คือสติประธาน4เพราะการพิจารณาตัวก็เป็นสติประธาน4อยู่แล้วทำให้เราได้เห็นว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยมรรคข้อที่1ถึงข้อที่7เนี่ยต้องอบรมก่อนทำทีเดียวเนี่ย7ข้อเลยเว้นข้อ8เอาไว้นะข้อ8เอาไว้ที่ดำทีหลังฉะนั้นมรรคเนี่ยเวลาเราทำเนี่ย1ถึง7นี้จะเป็นพร้อมกันหมดเลยโดยอัตโนมัติแสดงว่าการเห็นตัวเองนั่นเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเห็นตัวเองนั่นเองเป็นมรรคทีนี้เรามาพูดถึงความเห็นนะความเห็นเรามาพูดถึงความเห็นความเห็นคืออะไรที่บอกว่าให้เห็นตัวเองเห็นตัวเองเนี่ยเห็นคืออะไรความเห็นนั่นก็คือว่าธรรมชาติของจิตเนี่ยมันมีทั้งรู้ทั้งเห็น
เราจะเห็นว่าจิตเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รู้ด้วยเห็นด้วยอยู่แล้วเช่นว่าเราไปนึกถึงใครใครคนอื่นเนี่ยมีทั้งรู้มีทั้งเห็นภาพคนนั้นก็จะปรากฏขึ้นมาทีนี้เมื่อภาพเหล่านั้นเนี่ยรู้เห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ย้ายธรรมชาตินั้นแหละ มาปรากฏที่ตัวเราธรรมชาติเดียวกันเห็นเขาก็เห็นเหล่านั้นธรรมชาติเดียวกันให้มาเห็นตัวเองซะแสดงว่าทุกคนเกิดมานี้เนี่ยมีธรรมชาติเห็นอยู่แล้วแต่ว่าไปเห็นคนอื่นมันผิดที่มันไม่ถูกที่ เมื่อเราเห็นคนอื่นตั้งภาพคนอื่นไว้ภาพคนอื่นก็เป็นใหญ่ในตัวใจเรานะแสดงว่าภาพใดก็แล้วแต่ที่เกิดในจิตนั้นขณะนั้นภาพนั้นก็เป็นใหญ่ขณะนั้นเวลาเราคิดถึงเขาเนี่ยทำไมกิเลสเราเกิดมากมายก็ภาพเขานั่นเองภาพของเขานั่นเองเป็นผู้มีอำนาจ จึงประทุษร้ายจิตเราด้วยภาพนั้นๆของเขาจิตเราแต่ภาพเขาภาพเขาก็เลยประทุษร้ายจิตเราทำให้เหล่านี้ร้อนลุ่มกุ้มใจไปหมดเลยนั่นหมายถึงว่าจิตเรามีภาพเขาภาพเขาเป็นใหญ่ในจิตเรา ฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ตกอยู่เป็นผู้ใต้อำนาจของเขาทำไมตอนที่เราคิดไปเนี่ยทำไมเราห้ามใจเราไม่อยู่แล้วก็จับยั้งใจเราไม่ได้ ก็เพราะว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ประทุษร้ายใจเราเราก็เลยเป็นผูกเป็นผู้ผูกประทุษร้ายแสดงว่าภาพของใจเนี่ยภาพใดปรากฏภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในขณะนั้นแสดงว่าในชีวิตของเราทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นทาสเขาตลอดเลย เป็นทาสเขาเขาก็คือเป็นใหญ่กว่าเราเราจึงเป็นผู้เป็นทาสกลายเป็นว่าเราเป็นทาสผู้รับใช้เขาตลอดไม่ใช่เป็นไทยนะเป็นทาสทีนี้เราจะกลับจิตตรงนั้นน่ะมาเป็นภาพของเราซะ ด้วยธรรมชาติเดียวกันภาพเขาปรากฏขึ้นมานั้นเขาเรียกวิญญาณนะไปทางตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณไปทางหูโสตคานะชิวหากายะสุดท้ายไปทางใจเขาเรียกว่ามโนวิญญาณโดยเฉพาะมโนวิญญาณนี้เก็บเอาไปหมดเลยเก็บทุกวิญญาณมาอยู่ในตัวมันเอง ทีนี้เราก็เอามโนวิญญาณนั่นแหละมาเป็นภาพเหล่าซะเพื่อเราจะได้เป็นใหญ่หลังจากเราสูญเสียอำนาจเป็นทาสเขามานานตอนนี้เราจะเป็นใหญ่บ้างสิทีนี้จิตเราเนี่ยจึงสร้างภาพตัวเราด้วยการเฟ้นด้วยโพชฌงค์เจ็ดนั่นแหละ นะธรรมวิจยะคือการเฟ้นธรรมเฟ้นการเห็นของตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายทำให้เห็นตัวเองขึ้นมาด้วยอุบายนั้นจริงๆขึ้นมาแล้วก็รักษาภาพนั้นไว้แล้วภาพนั้นแหละถ้ามาเกิดที่ตัวเราเขาเรียกว่าญาณทัศนะพูดง่ายๆก็คือเกิดเขาเป็นวิญญาณ เกิดเราเป็นญาณทัศนะเมื่อเกิดในเราเป็นญาณทัศนะตัวนี้ต้องอบรมตัวนี้ขึ้นให้มากเจริญให้มาก
เป็นตัวเดียวกันเกิดที่เขาเป็นฝ่ายเกิดเกิดที่ตัวเราเป็นฝ่ายดับจิตของเราเห็นตัวเองได้แสดงว่าทุกคนเนี่ยสามารถจะเห็นตัวเองได้อยู่แล้วแต่ที่ไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้อบรมมรรคเท่านั้นเองมรรคจึงมีจุดประสงค์ว่าทำให้แจ้งแจ้งนั่นแหละเขาเรียกว่าญาณหรือญาณทัศนะจึงเรียกว่าสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะในที่สุดฉะนั้นภารกิจตรงนี้เนี่ยเท่ากับว่าเราจะต้องเห็นตัวเองชัดเหมือนเรานึกคนอื่นชัดนั่นเองตอนนี้ตัวเราเนี่ยชัดยากมากนะก็ต้องสู้ถ้าไม่สู้แล้วเราจะชนะเขาไม่ได้เลยแล้วก็วิญญาณทั้งหกนี้เองเกิดกับใจคนทั่วไปที่ไม่ได้อบรมมรรคอยู่แล้วแล้วขณะที่ว่าคนนั้นตายลงเมื่อใดภาพของใจของเราปรากฏภาพใครภาพสิ่งใดคนนั้นก็จะไปเกิดในสิ่งนั้นๆเขาเรียกว่าเวลาตายแล้ววิญญาณไปทางไหนก็ไปเกิดที่นั่นแหละเกิดเพราะจิตนั้นตั้งภาพอะไรไว้ถ้าภาพนั้นเป็นอกุศลคนนั้นก็จะไปเกิดนรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานคืออบายถ้าภาพนั้นเป็นกุศลก็จะไปเกิดมนุษย์และเทวดาถ้าคนนั้นเข้าสมาธิตายคนนั้นก็จะไปเกิดพรหมโลกและก็หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปจากพรหมโลกก็อาจจะลงนรกนรกอาจจะลดขึ้นมาสวรรค์บ้างมนุษย์บ้างก็แล้วแต่นี่คือการเป็นวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดนะอันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยการเวียนว่ายตายเกิดการท่องเที่ยวในสังสารวัฏก็จะเกิดขึ้นเพราะวิญญาณไม่ได้ดับถามว่าตัววิญญาณนี้มาจากไหนมาจากการปรุงแต่งของเราก็คือสังขารนั่นเองแล้วถามว่าสังขารมาจากอะไรเป็นตัวเหตุความปรุงแต่งนี้มาจากอวิชชานั่นเองอวิชชามีสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีฉะนั้นเท่ากับว่าเราจะต้องทำลายให้หมดเลยทำลายอวิชชาสังขารวิญญาณให้พังหมดเลยให้ดับไปให้สิ้นไปเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราต้องสร้างภาพเราขึ้นมาแทนภาพเราจะสร้างยากขนาดไหนเราก็จะสร้างต้องขยันต้องทำอยู่เนืองนิดทั้งกลางวันกลางคืนนั่งยืนเดินนั่งนอนก็ทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนจิตเราเนี่ยเห็นตัวเองทีละน้อยละน้อยจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะขยายเป็นวงกว้างจนเห็นทั้งล่างเลยทีแรกที่เราอบรมจิตเราเนี่ยแรกก็จะทีแรกก็มืดนะต่อมาก็จะมีแสงสว่างเกิดขึ้นเช่นเหมือนฟ้าแลบบ้างเหมือนกากเพชรบ้างเหมือนหิ่งห้อยบ้างเหมือนดวงดาวบ้างเหมือนดวงเดือนบ้างต่อไปตัวเราเนี่ยก็ออกแสงทั้งตัวเลยตัวเราปรากฏว่ามีแสงออกทั้งตัวเลยเวลาเรากลางคืนเราอยู่บ้านก็ดีอยู่กุฏิก็ดีเนี่ยแสงทั้งหลังเลยจะว่างหมดเลยมันเป็นของอัศจรรย์ที่เราไม่เคยมีมาก่อนเกิดจากการอบรมมรรคนี่เองแล้วคนที่อบรมมรรคเนี่ยจิตสงบมากนะยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่ความสงบก็ยิ่งมากยิ่งปรุงแต่งเท่าไหร่ความสงบก็ยิ่งมากไม่น่าเชื่อว่ายิ่งปรุงแต่งยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบนะ
มันไม่เหมือนจิตข้างนอกนะยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งร้อนยิ่งร้อนลุ่มวุ่นใจไปหมดอันนั้นจิตไปข้างนอกเขาเรียกว่าอกุศลส่วนกุศลเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยเป็นกุศลยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสว่างสวยมันแปลกนะไม่ต้องวิ่งหาความสงบเดี๋ยวความสงบมาเอง เมื่อเราคิดอยู่ในตัวเรามากๆเนี่ยปรุงแต่งอยู่ในตัวเรามากๆเนี่ยเป็นมรรคต่อมาความเห็นตัวเองเนี่ยก็จากจุดใดจุดหนึ่งก็ขยายวงกว้างขึ้นมาตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าก็จะปรากฏขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาแล้วก็จิตที่มันวิ่งไปสู่อารมณ์ต่างๆที่เป็นกระแสนั้นก็จะลดกระแสลงเบาบางจางคายลงไปเมื่อก่อนจิตเรานั้นเร็วมากวัดไปวัดมาไปเร็วมากนะตอนหลังเนี่ยช้าลง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 ตามลำดับจิตของเราจะช้าลงไปเพราะอะไรเพราะจิตไปแล้วก็ดึงกลับจิตไปแล้วก็ดึงกลับแล้วก็มาพิจารณาตัวเราทำให้กระแสจิตนั้นลด ความรวดเร็วลงไปเหมือนกับว่ากระแสน้ำนี่ลดลงไปการลดตัวของกระแสนี้เขาเรียกว่าลดการลดตัวของตัณหานั่นเองตัณหาก็จะเบาบางจางคายลงไปทุกขณะทุกขณะทุกขณะจนเมื่อจิตเราเนี่ยพิจารณาตัวเรามากขึ้นมากขึ้นในที่สุดตัณหาหรือกระแสนั้นก็หยุด ค่อยๆค่อยๆอ่อนตัวลงอ่อนตัวในที่สุดก็หยุดได้สนิทเลยแสดงว่าหลายภพชาติที่เราท่องเที่ยวมาเมื่อคิดแล้วก็ส่งเสริมมันคิดแล้วก็ตามมันคิดไปทําให้เกิดการไปของจิตอย่างมโหฬารมหาศาลบัดนี้กระแสเหล่านั้นถูกลิดรอนอํานาจโดยการน้อมมาพิจารณาตัวเราทําให้จิตของเราเนี่ยลดกระแสลงลดกระแสลง จนในที่สุดแล้วเนี่ยจิตเราลดกระแสทั้งสิ้นสุดจนเป็นจิตที่ไม่มีกระแสแล้วจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่เป็นสมาธิเมื่อจิตเราลดไปลดไปลดไปการเห็นตัวเองก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปพร้อมกันขณะเดียวกัน แสดงว่าการลดของจิตนั้นการเห็นแจ้งก็จะไปพร้อมๆกันแล้วตัวเองก็เริ่มเห็นตัวเองแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นแจ้งขึ้นจากจุดใดจุดหนึ่งก็จะลุกลามไปทั่วสารพางร่างกายความเห็นแจ้งนั้นชัดมากมากจนที่ว่าเราเห็นหมดเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าเห็นทั้งข้างนอกข้างในตับไตไส้พุงเห็นหมดเลย ความเห็นนั้นจึงเป็นความเห็นที่ไม่ดับไม่หายไม่หลุดไปไหนทำให้จิตของเรานั้นมั่นคงมากทำให้จิตเรานี้หยุดการไหลได้สำเร็จคนนั้นก็คือพระโสดาบันนะพระโสดาบันเนี่ยจะมีสภาพเล่นไหล พระโสดาบันนี้จะมีจิตไม่รั่วเลยตลอดชีวิตนะแล้วก็ภาพตัวเองไม่เคยหายเลยตลอดชีวิตเป็นภาพที่ตัวเองล็อกไว้เป็นเครื่องอยู่ฉะนั้นการที่เรามีภาพตัวเองเป็นเครื่องอยู่แล้วก็ภาพตัวเองเป็นของไม่หายไปไหนนั้น ซึ่งจะทำให้จิตเป็นมาตรฐานมากจิตจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยเพราะจิตนั้นถูกล็อกด้วยภาพเราภาพเดียวแล้วก็เป็นภาพที่ต่อเนื่องไม่มีการขาดวรรคขาดตอนไม่มีการขาดช่วงทำให้จิตของคนนั้นเป็นจิตที่มีมาตรฐานและอีกประการหนึ่งการที่พระโสดาบันเห็นตัวเองแจ้ง
มากพอเนี่ยจึงเกิดการละสักกายทิฏฐิขึ้นมาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเป็นของหยิบยืมมาเป็นของโลกนี้ที่เรามาอาศัยเท่านั้นในเมื่อร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจล่ะควรหรือหนอว่านั่นเป็นเรา ใจรู้นั้นก็ได้รับคำตอบเพราะการรู้เห็นนั้นเป็นเหตุว่านั่นก็ไม่ใช่เราถ้าร่างกายนี้ไม่ใช่เราตาหูไม่ใช่เราควรหรือหนอที่จิตของเราที่ไปคิดในอารมณ์ต่างๆควรไหมที่เราจะไปเช่นนั้นอีกจิตก็ได้รับคำตอบว่าไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วเนี่ย อุบายออกเรื่องนี้ก็คือต่อนี้ไปจิตของเราอย่าออกไปเลยพระโสดาบันสามารถจะควบคุมจิตของท่านได้ตลอดเวลาทำให้ภาพของตัวเองเนี่ยครองโลกเลยแล้วไม่มีภาพใครอีกเลยที่มาแทรกแซงได้ เมื่อเป็นอย่างนั้นภาพตัวเองครองในจิตเราเป็นภาพเดียวจิตเราก็เป็นมาตรฐานเดียวเมื่อจิตเราเป็นมาตรฐานเดียวเราก็มีมาตรฐานมีอำนาจขึ้นมาในตัวของเราทันทีจิตของเราจึงเป็นผู้มีอำนาจสามารถที่จะควบคุมจิตหมด ได้หมดเลยว่าอย่าไปตรงนั้นอย่าไปตรงนี้ซึ่งพระโสดาบันนี้มีอำนาจถึงกับปิดนรกได้เพราะอะไรเพราะอำนาจนั้นกลับมาสู่ตนได้แล้วอำนาจนั้นก็คือภาพของเราปรากฏในใจเราภาพเรานั่นเอง ก็เคยบอกไว้แล้วว่าขณะใดจิตเรามีภาพอะไรอยู่ภาพนั้นก็เป็นใหญ่ในจิตเราขนาดนั้นถ้าจิตเราเป็นภาพเขาเขาก็ใหญ่ในจิตเราแต่ตอนนี้จิตเรามีภาพของเราเราก็เลยเป็นใหญ่ในจิตเรา เมื่อเป็นใหญ่แล้วเราก็สามารถจะคุมจิตนั้นอยู่ในอำนาจของเราได้ทำให้จิตของเราเนี่ยมั่นคงจึงปิดนรกได้แสดงว่าการรั่วของจิตนั้นเองนำไปสู่นรกเพราะการรั่วแต่ละครั้งบ่งบอกถึงเสถียรภาพของคนนั้นหรืออำนาจของคนนั้นว่า จะคุมจิตอยู่ไหมถ้าเขาไม่มีอำนาจพอเขาคุมจิตไม่อยู่เนาะจิตย่อมรั่วแสดงว่าคนที่จิตรั่วเนี่ยคือจิตที่คนที่คุมไม่อยู่นั่นเองการที่เขาคุมไม่อยู่เนี่ยเขาต้องการให้รั่วหรือแน่นอนเขาไม่ต้องการรั่วหรอกแต่ทำไมรั่วล่ะเพราะเขาคุมไม่อยู่ การคุมไม่อยู่นั้นบ่งบอกถึงอำนาจเขาไม่มีนั่นเองเมื่อบ่งบอกถึงอำนาจไม่มีเท่ากับเขาปิดนรกไม่ได้เพราะนรกไปเพราะอำนาจอื่นแต่ถ้าอำนาจตัวเองมีเรื่องอะไรจะไปแล้วแสดงว่าพระโสดาบันนั้นมีอำนาจมากพอที่จะเหนี่ยวรั้งจิตนั้นไว้อยู่ในกำมือนรกจึงสิ้นไป เพราะอำนาจเราใหญ่กว่านรกนรกก็เลยเป็นผู้ไม่สามารถจะดึงจิตเราไปได้นะนรกปิดยากเนาะใครปิดจิตรั่วได้เนี่ยคนนั้นปิดนรกถ้าใครปิดไม่ได้แน่นอนนรกยังไม่ปิดยากมากเลย ไม่ใช่ง่ายแต่อริยมรรคทำได้
คนที่ปิดนรกได้เนี่ยก็คือพระโสดาบันฉะนั้นพระโสดาบันจิตไม่มีรั่วเลยรั่วไม่ใช่โสดาบันอันนี้ไม่ต้องพูดถึงพระอรหันต์นะถามว่าการอบรมมรรคเนี่ยสงบขนาดนั้นเฉลอแน่นอนสงบขนาดนั้น ก็ในเมื่ออบรมมาคิดมาตลอดเนี่ยคิดมากตลอดทำไมสงบขนาดนั้นเพราะความคิดนั่นเหรอใช่คิดถึงตัวเองนั่นเองยิ่งคิดยิ่งสงบยิ่งคิดยิ่งสงบน่ะตัวเราเนี่ยสงบจนที่ไม่รู้ว่าได้ไม่นึกว่าความคิดจะนำความสงบมาให้นะมีแต่ว่ายิ่งคิดยิ่งฟุ้งยิ่งคิดยิ่งฟุ้งใช่ไหมเราเคยได้ยินอย่างนั้นอันนั้นคิดถึงเขาฟุ้งอยู่แล้ว คิดถึงเขายังไงก็ฟุ้งแต่คิดถึงเราเนี่ยยังไงก็สงบเราจะตีความหมายว่าความคิดทั้งมวลไม่ควรแก่ตนไม่ได้ความคิดบางอย่างมีประโยชน์อยู่แล้วแต่บางอย่างไร้ประโยชน์เราก็ทิ้งสิ่งที่ไร้ประโยชน์นั้นซะแล้วก็คิดในสิ่งที่ประโยชน์เพราะว่าท่านบอกแล้วว่าความคิดมีสองอย่างกุศลกับอกุศลนะ กุศลก็คือคิดถึงตัวเองเป็นฝ่ายกุศลนั้นคิดให้มากเจริญให้มากส่วนคิดถึงคนอื่นนั้นเป็นอกุศลเราควรงดเสียอย่าคิดอันนั้นก็เราจะตีความหมายรวมไม่ได้ว่าความคิดไม่ควรแก่ตนหรือไม่ควรคิดทั้งมวลก็ไม่ได้อันนี้แหละจึงว่าความคิดของคนเหล่านั้น เป็นมรรคนะมรรคจึงเป็นความปรุงแต่งของจิตที่น่าอัศจรรย์ปรุงแต่งแล้วเนี่ยยิ่งสงบสงบจนที่จิตไม่รู้ต่อมาเนี่ยพระโสดาบันนี้เนี่ยก็คือว่า เมื่อจิตของพระโสดาบันเพราะเห็นรู้แจ้งด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาจึงไม่ส่งจิตไปข้างนอกเมื่อการไม่ส่งจิตไปข้างนอกจิตนั้นก็ตั้งมั่นเมื่อตั้งมั่นก็ไม่หวั่นไหวเราสังเกตไหมว่าขณะใดจิตเราเห็นตัวเองอยู่ ความศรัทธาก็จะเกิดแต่เมื่อจิตเราหลุดตัวเมื่อไหร่ความศรัทธาก็จะหายไปพร้อมๆกับความลังเลสงสัยนะขณะจิตที่เห็นตัวเองอยู่เนี่ยความสงสัยว่าเออนี่ทางหรือไม่ใช่ทางไม่สงสัยแต่ถ้าจิตหลุดไปเอาสงสัยอีกแล้วว่าเอ๊ะเราทำถูกหรือเปล่า แสดงว่าหวั่นไหวกับสงสัยอันเดียวกันสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สงสัยในปฏิปทาของตนว่าทำถูกไหมแต่เมื่อจิตเราเห็นตัวเองอยู่จิตก็มั่นคงเมื่อมั่นคงก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็เป็นผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวเราได้ยินไหมว่า พระโสดาบันเป็นผู้ไม่หวั่นไหวไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวในศีลมั่นไม่ไหวในศรัทธาที่มีกำลังมีศรัทธาไม่หวั่นไหวศรัทธาที่แน่นแฟนฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองเนี่ยศรัทธามันเกิดมากแต่ถ้าหลุดตัวเองศรัทธาก็หายเหมือนกันนะแสดงว่า ต้องเป็นเครื่องอยู่ของนักปฏิบัติเราจะอยู่ตัวเราเนี่ยเอาตัวเองเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของตัวเองอยู่จนกว่าถึงวันตายเมื่อตายแล้วเนี่ยเราค่อยจากกันไปด้วยธรรมชาติแต่ระหว่างที่ยังไม่ตายเราจะไม่แยกกันอันนี้ก็คือว่าคนที่อบรม
มรรคเนี่ยจิตของคนนั้นจะไม่ออกจากตัวเลยนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตนั้นอยู่ในตัวเราเสมอแล้วก็เป็นผู้ไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวในศีลขาไม่หวั่นไหวในศรัทธาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตคนนั้นก็กลายเป็นจิตที่เรามั่นใจว่าปิดนรกแล้วเนี่ยอย่างน้อยไปเดินเจ็ดชาตินะอย่างเร็วเนี่ยชาติเดียวนะชาติเดียวพอจิตนี่ไม่หลุดแล้วเนี่ยยังเกิดอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าพระโสดาบันจิตไม่รั่วเนี่ยจิตไม่ไปหลุดไปข้างนอกแล้วเนี่ยแต่พระโสดาบันก็รู้กิเลสของตนว่ายังมีอยู่อ้าวรู้ได้ยังไงเมื่อจิตไม่รั่วเนี่ยรู้ยังมีกิเลสอีกเลยมีพระโสดาบันก็รู้ว่าเวลากระทบอารมณ์อะไรจิตมันจะฟูๆขึ้นมาบ้างแฟบๆลงไปบ้างแต่เป็นภายในเท่านั้นไม่ออกมาภายนอกเขาเรียกว่ากระทบนอกกระเทือนในมีอยู่เหมือนน้ำในขวดที่เรากระทบขวดน้ำก็กระเพื่อมในขวดแต่ไม่กระเฉาะออกข้างนอกเท่านั้นเองเพราะฝาที่ปิดนั้นสนิทดีแล้วก็จริงแต่น้ำมันก็จะกระเพื่อมอยู่พระโสดาบันก็รู้เลยว่ากิเลสของตัวเองนั้นก็คือความกระเพื่อมของจิตนั่นเองแล้วพระโสดาบันก็บอกว่าแม้แต่ความกระเพื่อมนี้ก็ไม่ควรแก่ตนแสดงว่าถ้าตนกระเพื่อมอยู่กิเลสของตนก็ย่อมมีนั่นเองความกระเพื่อมนั้นเป็นกิเลสของตนนั่นเองรู้ว่านี่กิเลสของตนที่ละยังไม่ได้พระโสดาบันรู้ว่าความกระเพื่อมนั้นไม่ควรแก่ตนที่จะมีแต่มันมีอยู่แสดงว่าตัวเองยังละไม่หมดรู้ความกระเพื่อมรู้ความฟูของจิตแฟบของจิตนิดเดียวเองไม่มากไม่มากถึงขนาดจิตหลุดออกมาข้างนอกไม่มีแสดงว่ารู้กันภายในความสงบนั่นแหละนะแล้วพระโสดาบันก็รู้ว่าแม้แต่ฟูแต่แฟบนี้เราก็จะทำลายให้หมดเลยว่าฟูก็จะไม่มีแฟบก็จะไม่มีแล้วก็พระโสดาบันก็รู้เลยว่าฟูหรือแฟบนั้นจะทำให้หมดได้อย่างไรก็คือทำให้แจ้งตัวเราชัดเข้าไปอีกแสดงว่าความเห็นชัดนั้นยังไม่พอเมื่อพระโสดาบันนั้นทำให้ชัดก็ไปอีกชัดไปชัดมาชัดไปชัดมาจนในที่สุดแล้วเนี่ยชัดมากยิ่งกว่าตาเนื้อเราอีกนะตาเนื้อเราสู้ไม่ได้ตาไหนเราชัดกว่าไม่น่าเชื่อนะเมื่อก่อนเนี่ยมืดดูเลยไม่เห็นเลยตัวเราแต่ตอนนี้มันแจ้งไปหมดเลยเนื้อหนังของเราแจ้งไปหมดเลยชัดไปหมดเลยอัศจรรย์เนาะมรรคนี่เองทำให้เป็นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็เห็นว่าฟูหรือแฟบนั้นก็หมดสิ้นไปนะเมื่อฟูหรือแฟบนั้นสิ้นไปความสิ้นทุกข์หรืออภิชฌาและโทมนัสในโลกนั้นก็สิ้นไปทำให้เราเห็นได้ว่าฟูหรือแฟบนั้นก็ไม่มีแล้วคนนั้นก็คือพระอนาคามีนะพระอนาคามีเนี่ยฟูแฟบไม่มีเลยตั้งแต่โสดาบันไปจิตไม่รั่วเลยพึงพระอนาคามีจะรั่วได้ยังไงไม่มีหรอกสงบมากสงบจนลึกเลยไม่ใช่ว่าลึกดิ่งเข้าไปไม่ใช่นะ
มันลึกซึ้งอยู่ในตัวเรานั่นแหละมันจะเป็นขุมทรัพย์ที่มีแต่ความสงบจิตเราจะนิ่งเลยโดยที่เราไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกนั่งไม่นั่งไม่มีผลเดินก็ได้ยืนก็ได้นอนก็ได้หนึ่งเดียวจิตจะหนึ่งเดียวเมื่อก่อนเวลาจะสงบต้องไปนั่งก่อนใช่ไหมล่ะ นี่ไม่จำเป็นแล้วก็สมาธิที่เราทำต้องมีเข้ามีออกอันนี้ไม่มีเข้าไม่มีออกเป็นสมาธิตลอดกาลทำให้เราได้เห็นว่าโอ้จิตนี่เป็นสมาธิได้เนาะแล้วก็เมื่อบุคคลที่เห็นแจ้งตัวเองชัดมากเนี่ย ราคะความเป็นหญิงเป็นชายก็สิ้นไปนะความเป็นหญิงเป็นชายสิ้นไปไม่มีแล้วหมดไปการปลดไปของธรรมชาตินี้ทำให้เราบ่งบอกถึงความถูกต้องของการฝึกของเรามาว่าตั้งแต่เราฝึกมรรคมาเนี่ยเราไม่ให้จิตคิดถึงเพศตรงข้ามเลย เวลาคิดตัดหมดเลยไม่ให้คิดเลยไม่ให้โอกาสมานานแล้วจนไม่มีเวลาให้เขาเลยเหมือนไฟที่ขาดเชื้อเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคิดถึงใครก็คอยจะคิดซ้ำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆลุกเป็นไฟเลยแต่ตั้งแต่วันนั้นมาตัดอยู่เลยคิดตัดใจแข็งหน่อยเวลาวันคิดไปไม่ควรเอออ๋อสักหน่อยหน้าชนิดหนึ่งก็ดีอะไรพวกนั้นไม่มีนะ คอยจะใจอ่อนอยู่เลยไม่อ่อนคิดไปตัดตัดเนี่ยจิตมันอะไรอาวรณ์น่าดูเลยนะเมื่อก่อนมันเคยไปมากเนี่ยเราตัดไปไหมเนี่ยโอ้โหอะไรอาวรณ์มันอยากจะไปมันเหมือนก็ว่าอยากจะไปถูกตัดนะความจริงเราก็อยากไปด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเราก็ยังหลงอยู่แต่ใจแข็งไปทําใจแข็งไปอย่างนั้นเนี่ยทำใจแข็งไว้ก่อนอะ นะนักปฏิบัติต้องเข้าใจว่าใจตัวเองต้องแข็งไว้ก่อนอะไม่เอาทั้งที่ลึกๆก็อยากจะเอาอยู่นะอยากจะไปอยู่ฉะนั้นจิตของเราเนี่ยข่มขีด้วยจิตข่มขีจิตเขาเรียกการข่มขีนั้นเขาเรียกว่าธรรมะธรรมะแปลว่าการข่มใจตัวเองที่ข่มได้ยากทั้งใจข้างในก็อ่อนนะอยากจะไปแต่ใจข้างนอกแข็งไว้ก่อนอะทําใจแข็งไว้ก่อน แต่จะได้ดีทีหลังฉะนั้นบารมีของคนก็คือแข็งใจไว้ก่อนนั่นเองอดทนไว้อดทนไว้อย่าใจอ่อนมันนะฉะนั้นเราใจอ่อนกับเขามานานแล้วเนี่ยเวลาฝึกจริงๆแล้วเนี่ยเราใจอ่อนไม่ได้นะเราคิดว่าเราให้โอกาสเขามานานแล้วเขาไม่มีดีเลย มีหนำซ้ำนำความทุกข์ให้มาแก่ตนดังนั้นเราต้องใจแข็งพอนักปฏิบัติเนี่ยใจแข็งพอคือใจแข็งตอนแรกๆเนี่ยที่มันยังหนักๆอยู่เนี่ยต้องใจแข็งแต่ต่อไปเมื่อกิเลสเราบางๆการข่มใจก็จะน้อยลงแล้วก็ปลื้มใจทีหลังว่าโอ้ทำได้เนาะเราทำได้ปลื้มใจกับความสามารถของตนว่าเออเราอดทนได้ นั่นแหละจึงว่าเป็นบารมีทุกอย่างกัดฟันทั้งนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยจะทำอะไรสักอย่างบางครั้งก็ต้องกัดฟันดำนะหวังผลประโยชน์ว่าเราทำเช่นนั้นแล้วจะมีผลดีกว่าต่อชีวิตเราเราก็เอาจะไปใจอ่อนหมดไม่ได้นะใจเราต้องแข็งเหมือนกันต้องแข็งมากเลยแหละมันต้องแข็งแกร่งไม่งั้นจะไปเออหมกไม่ได้ ฉะนั้นเท่ากับว่าเราต้องใจแข็งพอแล้วการที่เราไม่ได้คิดถึงเพศตรงข้ามมานานแล้วก็เรามากไปด้วยอสุภะในตนทำให้สำลอกความรู้สึกของกามราคะนี่ออกไปตามลำดับตั้งแต่ทำมามันก็จะเบาไปเรื่อยๆการที่ไม่คิดถึงใครเนี่ยกิเลสนั้นก็ไม่มีผลเพิ่ม กิเลสใหม่ไม่ได้เกิดกิเลสเก่าก็ถูกขุดอีกต่างหาก
การพิจารณาตัวเองด้วยอสุภะนั้นเป็นการขุดกิเลสเก่าการตัดกิเลสเราไม่ให้ไปนั้นเป็นการตัดกิเลสใหม่ไม่ให้เกิดเก่าก็ถูกขุดอีกมันจะรอดเลยอันนี้แหละจึงว่าเป็นการที่จะทำให้เราถอนรากถอนโคนกิเลสทั้งหมดออกจากใจเราได้ เมื่อกิเลสเราลดลงเท่าไหร่สมาธิมันก็จะมากขึ้นเองนี่คนนี้ไม่ได้วิ่งหาสมาธิเพียงแต่ลดกิเลสลงเท่านั้นเองเหมือนกับบุคคลที่ไม่ต้องวิ่งหาความเย็นเพียงแต่ลดความร้อนลงเท่านั้นเองความเย็นก็จะตามมาเองเข้าใจไหมนะการลดความร้อนนะนักวิทยาศาสตร์ท่านบอกว่า ความร้อนและความเย็นไม่มีในโลกนะความเย็นไม่มีในโลกความเย็นเกิดจากความร้อนที่ลดลงเท่านั้นเองถ้าลดลงเท่าไหร่ความเย็นก็จะมีขึ้นมาเองแสดงว่าร้อนมากร้อนน้อยนั่นเองคือความเย็นไม่มีในโลกเพราะไม่สามารถจะมาจัดความเย็นไว้อยู่ตรงไหน จะบัญญัติว่าตรงไหนเย็นเนี่ยมันไม่บัญญัติไม่ได้แสดงว่าความเย็นคือความร้อนที่ลดลงนะสมมติว่าบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิประมาณ25ห้องแอร์นะเราบอกว่าโอ้เย็นสบายแต่ประเทศโน้นขั้วโลกนั้นบอกว่าร้อนการบัญญัติความก็ไม่ได้ละ เราบัญญัติเย็นแต่เขาบัญญัติร้อนความหมายมันดิ้นมันจึงเป็นว่าเป็นมาตรฐานในศัพท์ในการใช้ไม่ได้นะฉะนั้นมีแต่ว่าความร้อนน้อยหรือความร้อนมากเท่านั้นเองนะร้อนมากร้อนน้อยนั่นเองอันนี้ก็คือว่าความเย็นไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่ลดความร้อน ความเย็นก็ตามมาเองความสงบสมาธิไม่ต้องวิ่งหาเพียงแต่เราลดกิเลสความสงบหรือความเย็นก็จะตามมาเองการที่เราไม่ปล่อยใจไปคิดถึงคนอื่นนั่นคือการตัดผลเพิ่มจิตเราเนี่ยไม่ให้เกิดกิเลสเก่าและกิเลสใหม่ส่วนการพิจารณาตัวเองนั้น กำจัดฉันทราคะการละฉันทราคะในตัวเหล่านั้นเป็นการขุดคุ้ยกิเลสเก่าที่นอนเนื่องอยู่ในจิตเรามาหลายชาติต่อมาเนี่ยเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนเห็นตัวเองมากมากจนหมดแต่ทุกอนุคมคนเห็นจนทุกคุมคนเลยนะแม้แต่ขนเส้นหนึ่งไม่เว้นเลยนะตัวเราเนี่ยเห็นไปทีละน้อยละน้อยละน้อยเก็บหอมรอมริดไปเรื่อยๆ จนกว่าเราจะเห็นหัวถึงเท้าพร้อมกันหมดเลยแล้วก็เห็นตลอดทุกวินาทีเลยจนเป็นการเห็นต่อเนื่องกันเป็นพืชเดียวไม่มีช่องว่างระหว่างนั้นการเห็นอย่างนั้นจึงเป็นการเห็นด้วยความไม่เผลอสติ การเห็นต่อเนื่องสติก็ต่อเนื่องการเห็นกระท่อนกระแท่นสติเราก็กระท่อนกระแท่นนั่นเองแสดงว่าคนที่เห็นเนี่ยเขาเห็นต่อเนื่องสติก็เลยไม่เผลอเลยแสดงว่าการเผลอของเรานั้นคือการรั่วของจิตเราเผลอก็คือรั่วรั่วก็คือเผลอแสดงว่าการพังเผลอของเราคือสติของเรายังไม่ มีประสิทธิภาพพอจึงทำให้จิตอุดลอยรั่วไม่อยู่พระโสดาบันขึ้นไปลอยรั่วไม่มีเพราะการเห็นตัวเองต่อเนื่องทุกเวลานาทีเป็นอัตโนมัติฝึกจนเป็นอัตโนมัติเนี่ยนะ ทำให้การเผลอของจิตเราไม่มีก็เลยทำให้ลอยรั่วไม่มี
แล้วบัดนี้เมื่อบุคคลนั้นไปถึงพระโสดาบันได้จนถึงพระอนาคามีได้เนี่ยปรากฏว่าไม่มีภาพใครเลยในโลกที่จะมาอยู่ในใจเรามีแต่ภาพเราครองโลกไปเลยดีเหมือนกันเนาะวันหนึ่งหลับตาก็ดีลืมตาก็ดีเราเห็นตัวเองแจ้งหมดแต่นึกคนอื่นนึกไม่ออก ดีเหมือนกันนะนึกไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยแล้วก็นึกไม่มีภาพเลยมีแต่ภาพเราแทนหมดเลยให้กลับด้านกันไงเมื่อก่อนวันๆมีแต่ภาพเขาภาพเรานึกไม่ออกนึกถึงเรานึกไม่เห็นมีแต่ภาพเขาเต็มไปหมดเลยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเราจะทําเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นให้กลับไปอีกด้านหนึ่งจนว่า วันหนึ่งเห็นแต่ภาพตัวเองไม่มีภาพคนอื่นภาพคนอื่นนึกไม่ออกเลยเปลี่ยนคำพูดเสียใหม่ว่ากลับอีกด้านหนึ่งให้เป็นอีกด้านเท่ากับเราพลิกโลกใบนี้ให้กลับอีกไปอีกด้านนั่นคือคนเหนือโลกจิตจะหนึ่งเดียวเลยถ้าวิธีนี้และหนึ่งเดียวมาตรฐานเลยหนึ่งเดียวตลอดชีวิต เขาเรียกว่าสงบถาวรไม่จำเป็นมานั่งหรอกสมาธิไม่มีผลเดินก็ช่างนั่งก็ช่างเดินก็ช่างหกขเมนตีลังกาก็ช่างหนึ่งเดียวไม่มีสองเพราะภาพเราครองหมดเลยเพราะจิตเรานี่ล็อกภาพเราไว้ไม่มีภาพใครแทรกเลยแม้แต่นิดเดียวนั่นคือการชนะโลกนะไม่น่าเชื่อนะ ว่าจิตเราจะเป็นขนาดนั้นได้ลองทำดูเถิดมากเนี่ยไม่เหมือนการทำสมาธิสมาธินิ่งแป๊บเดียวไปอีกแล้วหาใครต่อใครไม่รู้สมาธิแบบนั้นเขาเรียกว่าสมัครเล่นนะสมัครเล่นเป็นของชาวบ้านเพราะว่าเหนื่อยนักก็มาพักหน่อยนั่นเองเหนื่อยจะนักก็พักกินหน่อยก็ออกไปเที่ยวมันต่อนั่นเองพักแล้วจะไปเที่ยวต่อนั่นเองก็ไปเที่ยวไปต่อจริงๆอ่ะ ฉะนั้นสมาธิแบบนี้เนี่ยพระเจ้าไม่ได้หรอกมันน้อยไปเป็นสมาธิแบบโลกไปส่วนพระเจ้าไม่กลับมาโลกหรือแม้ว่าท่านยังไม่ตายท่านมีชีวิตอยู่ในโลกนี้แต่จิตของท่านก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้เลยไม่อยู่อยู่ไหนล่ะอยู่แค่หัวเท้าของท่านนั่นแหละไม่ออกนอกนั้นเลยซึ่งคนแบบนี้เนี่ย เป็นคนอยู่ในโลกแต่ไม่ติดโลกไงแต่คนทั่วไปไม่ได้ฝึกเนี่ยเป็นคนโลกแต่จิตไปคว้าโลกหมดเลยติดโลกอยู่มีแต่ภาพใครภาพใครคว้ามาหมดเลยมาคิดหมดเลยจิตคนนั้นเกาะเกี่ยวอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าอยู่บนโลกแล้วติดโลกติดโลกก็คือยึดมั่นโลกนั่นเองแสดงว่าจิตที่คิดไปนี่เป็นการยึดมั่นหมดเลยนะ บางคนตีความยึดมั่นไม่ถูกว่าจิตมันก็คิดไปอย่างนั้นแหละแต่คิดไปเราก็ไม่ยึดมั่นหรอกพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะแสดงว่าเขาตีความหมายว่าความยึดมั่นนั่นแหละเขาไม่เข้าใจความยึดมั่นว่าเป็นความยึดมั่นเอาเป็นว่าจิตที่รั่วทั้งหมดคือยึดมั่นหมดเลยเขาตีความหมายแบบนั้นเลยนะ เพราะการรั่วแต่ละครั้งเพราะจิตจะไปเก็บเกี่ยวนั่นเองเก็บเกี่ยวผูกพันนั่นเองแสดงผูกพันก็คือยึดมั่นนั่นเองยึดมั่นในสิ่งที่มันไปนั่นเองแสดงว่าจิตยื่นไปเนี่ยไหลไปเท่ากับเรายื่นมือไปเมื่อจิตนั้นคว้าอารมณ์เท่ากับมือไปคว้าไฟนั่นเองไปจับไฟแสดงว่าเรายื่นมือทุกครั้งเนี่ยยื่นจิตรั่วไปไหลไปก็เท่ากับเรายื่นมือไปจับไฟ ถึงคนนั้นบอกว่าจับไปอย่างนั้นแหละแต่ไม่ยึดมั่นยังไงไฟก็ไหม้อยู่ดีจับยังไงไม่ยึดมั่นไฟไหม้ทั้งนั้นเนี่ยไฟไม่สนใจเราจับเขาก็ไหม้จับเหล็กแดงไฟก็ไหม้แต่ถ้าจะไม่ไหม้ก็คือไม่จับถ้าจะไม่ยึดมั่นก็ต้องไม่ไปนั่นเองแสดงว่าการไปของจิตทุกครั้งคือการยึดมั่นหมดเลยนะนักปฏิบัติต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าการไปของจิตแต่ละครั้งนั่นคือมีอุปทานทั้งสิ้น
คือการยึดมั่นไม่ใช่บางคนบอกว่าเนี่ยจิตมันก็ไปของมันเรื่อยแหละแต่เราไม่ยึดมั่นถืออะไรพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะไม่ถูกเขายังไม่เข้าใจเลยว่าความยึดมั่นมีขอบเขตแค่ไหนอย่างไรตีความหมายอย่างนั้นโอ้ยอย่างนั้นก็คนไม่ได้หรอกก็เท่ากับว่าเราไปจับไฟแล้วก็ไม่ยึดมั่นว่ามันเป็นไฟนะไม่ยึดมั่นยังไงไฟก็ไหม้มือหมดไฟไม่สนใจหรอก ว่าใครจะยึดมั่นไม่ยึดมั่นไม่อย่างเดียวถ้าจับเขานะถ้าไม่จับนั่นแหละถึงไม่ไหม้ฉะนั้นการไปของจิตไม่ทุกหลายใครจะบอกยึดมั่นไม่ยึดมั่นไม่สนไม่เกี่ยวนั่นคือความเป็นยึดมั่นหมดเลยแสดงว่าการไปของจิตนั้นคือความยึดมั่นนะ อันนี้เราจะเป็นผู้ที่จะไม่ติดอยู่ในโลกเป็นผู้ชนะโลกและอีกประการหนึ่งว่ากามราคะเนี่ยที่เราอบรมมาเนี่ยเราห้ามจิตตลอดว่าไม่ให้จิตเราไปหาใครในโลกด้วยการควบคุมทั้งกลางคืนกลางวันเป็นไปอยู่กามราคะก็จะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงเพราะไม่ได้เชื่อไม่ได้ให้มันคิด เรื่องพวกนี้หนึ่งไม่คิดถึงเขาแล้วยังไม่พอเรายังเอาจิตมาพิจารณาตัวเราด้วยอสุภะอีกต่างหากนั่นหมายถึงว่าเราไม่ให้จิตคิดถึงเขายังไม่แล้วเรายังมาพิจารณาความเป็นอสุภะความปฏิกูลในตัวเองอีกซ้ำๆซากๆวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เป็นผลพวงทำให้กิเลสกามราคะนี้ การเกิดใหม่ก็ไม่ได้เกิดของเก่าก็ถูกด้วยอสุภะของเราเนี่ยทำลายอีกการพิจารณาสุภะมีแต่ว่าวันๆก็หมกมุ่นแต่เรื่องตัวเองเป็นอสุภะทำให้กามราคะเพิกถอนออกมาเหมือนเช่นเดียวกับเมื่อก่อนวันๆก็หมกมุ่นแต่เรื่องกามราคะกามราคะก็กุ้มลุมจิตใจของเรา อันนี้เป็นฝ่ายเกิดนะวันๆก็คุ้นคิดแต่เรื่องนี้เรื่องนี้ก็เลยกุ้มลุมคนๆนั้นแต่วันหลังเนี่ยเรามาอบรมมรรควันๆก็คุ้นคิดแต่เรื่องอสุภะทั้งวันกุ้มลุมด้วยอสุภะอสุภะก็ถูกกุ้มลุมด้วยจิตเราอสุภะกามราคะก็ถอดถอนดิอันนี้เป็นลักษณะคล้ายกันแต่คนละด้านวันๆก็กุ้มลุมด้วยอสุภะตลอด ทำให้กามราคะนี่ลดลงไปเยอะเลยเหมือนเช่นเดียวกันเมื่อก่อนกุ้มลุมด้วยกามราคะกามราคะก็เบิกบานในใจเราเบ่งบานในใจเราทำให้กามราคะความยินดีจริงๆในชายนี้อ่อนตัวลงไปเยอะแล้วก็มีวี่แววว่าถ้าเราคืนทำอย่างนี้ต่อไปวันหนึ่งคงจะหมดแน่แท้ประเมินออกมาเป็นสัดส่วนได้ว่า ถ้าเราทำนี้ไปว่าเรื่อยๆเรื่อยๆวันหนึ่งต้องหมดแล้ววันนั้นก็ถึงจริงๆก็คือพระอนาคามีคิดว่านะคนคนหนึ่งเนี่ยทำจริงๆจะมาว่าชาติเดียวเท่านั้นเนี่ยจบถ้าเล่นจริงๆแล้วเนี่ยเล่นวันยังข้ามคืนยังลุ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆเชื่อเหลือเกินว่าชาติหนึ่งจบแน่ถ้าไม่ตายเร็ว อายุมากหน่อยก็คงจะรอดคงหมดแน่คิดว่าถึงแม้ว่าเราจะทำสัก100 ปีเนี่ยยังไงก็เร็วเพราะเราทำเราสะสมกิเลสมามันหลายร้อยปีหลายร้อยชาติแล้วเป็นล้านล้านปีแต่มาออก100 ปีเนี่ยถือว่าเร็วที่สุดแล้วนะอย่าใครจะคิดบ่นว่าโอ้ทำมานานยังไม่ถึงไหนเลยเนี่ย เออเราเก็บมาเยอะเราคำนวณเวลาที่เราออกมานำไม่กี่ปีเองเนี่ยบวบบ่นว่าช้าอย่างนั้นอย่างนี้และไอ้ที่เราสะสมมาเท่าไหร่กี่ชาตินะสัดส่วนแล้วเนี่ยถือว่ายังไงก็เร็วยังไงก็เร็วอันนี้ก็คิดอย่างนี้ก็กำลังใจก็มีหน่อยนะเพราะว่าของมันเยอะอยู่ในใจเราเนี่ย ไม่เยอะได้ไงเราเกิดมาปุ๊บมันเกิดมาโตมันเริ่มมีแล้วมันมาจากไหนล่ะ
มันไม่มาจากชาติที่แล้วจะมาจากไหนล่ะแสดงว่ามันข้ามภพข้ามชาติมันติดอยู่ในจิตเราเลยมาได้ยังไงมันอยู่ในจิตเลยมันถึงได้ปรากฏการออกมาให้เราเห็นว่าเกิดมามันก็มีเท่ากับว่าเรามาออกชาติตรงนี้เร็วแล้วนะ คือประการหนึ่งว่าความเป็นหญิงเป็นชายถูกทำลายได้เนี่ยหนึ่งไม่มีภาพเพศตรงข้ามเลยอยู่ในใจเราสักภาพเดียวเห็นไปผ่านไปผ่านหูผ่านตาไปไม่มีภาพใครเก็บมาคิดไม่มีทั้งนั้นเพราะภาพเราของหัวใจเราอยู่แล้วเราไม่ยอมภาพอื่นเข้ามาแน่เพราะเราเข็ดภาพอื่นแล้ว สองการเห็นตัวเองเป็นอสุภะตลอดเวลาทำให้เรานี่เห็นธาตุแท้ของความเป็นของปฏิกูลในตนแล้วก็เห็นความปฏิกูลในคนอื่นแล้วการเห็นปฏิกูลในตนนั้นเองเป็นสักขีพยานว่าเราชั้นใดผู้อื่นก็ชั้นนั้นผู้อื่นชั้นใดเราก็ชั้นนั้น ทำให้เราเนี่ยไม่มีแก่ใจที่จะไปคิดคนหาคนอื่นที่แรกตัดภาพก่อนประการต่อมาก็คือเห็นตัวเองเป็นอสุภะแล้วความเห็นตัวเองอสุภะนั้นเห็นไม่เคยดับเลยตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้มีตลอดเลยแม้แต่วินาทีหนึ่งก็ไม่ได้หายล็อกไว้เลย จึงไม่มีโอกาสภาพอื่นจะขึ้นมาได้เลยแล้วการเห็นอสุภะมากพอที่จะถ่ายถอนกามราคะนั้นออกนี่คือประการที่สองประการที่สามก็คือเราเห็นโทษมากมายในกามคุณเหล่านั้นฆ่าสัตว์ก็ได้ลักทรัพย์ก็ได้ผิดกาเมก็ได้มุสาสุรา ได้หมดเลยเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุเพราะสิ่งนั้นเป็นเหตุทำให้เรานี่กล้าประพฤติทุจริตมากมายเพราะเห็นแต่สิ่งนั้นเป็นเหตุไม่ทำก็ต้องทำเพื่อสิ่งนั้นสิ่งเดียวทำให้เราเนี่ยประพฤติอกุศลมากมายและอกุศลที่ประพฤตินั้นนำเราไปสู่นรก หมกไหม้มานานนับเพราะสิ่งนี้สิ่งเดียวทำให้เราตกนรกมานับชาติไม่ถ้วนเขาเรียกว่ามีโทษมากมายในเมื่อกามนั้นเป็นเหตุของโทษภายต่างๆเราเข็ดแล้วกับการมีโทษอย่างนั้นเขาเรียกว่าเห็นด้วยความเป็นโทษนะ ทั้งสามประการนี้เองหนึ่งภาพไม่มีสองเห็นอสุภะในตนตลอดนูเนืองนิดสามก็คือเห็นโทษอันใหญ่หลวงอันเกิดจากกามนั้นเป็นเหตุพูดง่ายๆก็คือเหมือนนักมวยที่โดนหมัดสามหมัดหมัดหนักๆสามหมัดล่วงแล้วก็หลับเลย ทำให้เราไม่กลับมาสู่ภาวะนั้นอีกเลยมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่กำเริบแน่ฉะนั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์นักหนาว่าคนเราทำได้นะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะถูกทำลายได้ในเมื่อจิตเราเนี่ยเป็นคนในเกิดในชาติเดียวอันนี้หมายถึงว่าชาติเดียวไม่ใช่ว่า เราเกิดมาชาติเดียวนะเกิดมาหลายชาตินะแต่ว่าชาตินี้ชาติเดียวเนี่ยเราเห็นพฤติกรรมเราทั้งสองอย่างเมื่อก่อนเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยจิตเราเป็นสภาวะแบบไหนเราเห็นขั้นต่อมาเรามาประพฤติปฏิบัติจิตเราเปลี่ยนแปลงไปอีกภาวะหนึ่งเราเห็นอีกขึ้นชื่อว่าในชีวิตหนึ่งเรามีสองระบบระบบเก่าเราเคยผ่อนพบระบบใหม่เราสร้างขึ้นใหม่ ทำให้เราเห็นปรากฏการณ์สองระบบในชาติเดียวกัน
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนที่ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของคนเรามีได้ก็เพราะคำสอนพระเจ้านี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนเรานี้ไปสู่อีกภาวะหนึ่งได้เชื่อเหลือเกินว่าในสมัยพุทธกาลมีอย่างไรสมัยนี้ก็มีอย่างนั้นไม่เชื่อได้ยังไงตนยังมีเลยตัวเองทำตัวเองยังรู้เลยว่ามันมีแล้วนิพพานอย่างที่พุทธเจ้าว่านั้นก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมคำว่านิพพานจริงๆแล้วนั้นแปลว่าเป็นธรรมที่ปลดเปลื้องออกจากเครื่องรอยรัดคำว่านิพพานนี่แปลว่าปลดเปลื้องออกจากเครื่องรอยรัดนั่นเองไม่ใช่ว่าตายแล้วไปสู่นิพพานไม่ใช่อย่างไม่ใช่แค่นั้นแค่เป็นเราก็รู้จักนิพพานแล้วก็ทำนิพพานให้ได้อยู่แล้วเพราะนิพพานแปลว่าปลดเปลื้องออกจากเครื่องรอยรัดอะไรเป็นเครื่องรอยรัดมัดใจเราไว้ก็กิเลสสามตัวนั่นไงราคะโทสะโมหะก็คือภาพเขานั่นเองมัดใจเราไว้แล้วเราก็ปลดภาพเขานั้นปลดเปลื้องออกไปเครื่องรอยรัดนั้นก็หลุดกลายมาเป็นภาพเราและภาพเราก็ล็อกภาพเราไว้เครื่องรอยรัดนั้นก็ขาดกันนั่นหมังบ่งบอกถึงว่าคือนิพพานฉะนั้นนิพพานแปลว่าปลดเปลื้องออกจากเครื่องรอยรัดได้สำเร็จนั่นแหละชื่อว่านิพพานฉะนั้นนิพพานจึงเป็นจุดปรารถนาสูงสุดในศาสนานี้ซึ่งเราท่านทั้งหลายจะต้องทำก็ด้วยการประพฤติอริยมรรคมีองค์8นี้เองอันนี้เราจะเห็นจะว่า 2,000 กว่าปีนี้ทุกอย่างมีเหมือนเดิมไม่ได้ว่าล้าสมัยไม่ได้ค่ำคล้าหายไปไหนเราพิสูจน์ได้แล้วก็สามารถจะมีผลตรงนั้นได้เราเชื่อเหลือเกินว่าพระอรหันต์พุทธเจ้าวัดธรรมประสงค์ในโลกมีแน่นอนไม่มีตัวเองจะมีได้ยังไงตัวเองยังมีได้แหละแล้วไม่สงสัยเลยว่าพุทธเจ้ามีจริงเพราะตัวเองเป็นผลที่ตัวเองเสวยได้เนี่ยจะไม่เชื่อได้ยังไงว่ามีหรือไม่มีผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวนั่นเองเป็นผู้มั่นคงในความเชื่อและผลของความเชื่อตัวเองก็ทำได้ซึ่งไม่นักไม่นึกเลยว่าธรรมชาตินี่จะแก้ไขได้นะแก้ไขได้ธรรมชาตินี้ทำไมเราต้องแก้ธรรมชาตินี้เพราะธรรมชาติโหดร้ายสำหรับเราถ้าเกิดว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ทารุณเราแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องแก้อะไรทำไมเราจะต้องเกิดทำไมเราจะต้องตายทำไมเราต้องไปตกนรกทำไมเราจะต้องอะไรต่างๆมากมายแสดงว่าถ้าโลกนี้เป็นไปเพื่อสันติเนี่ยเราก็คงไม่แสวงหาความพ้นทุกข์หรอกเพราะโลกนี้ไม่สันติเราจึงแสวงหาสันตินั่นเองนะความสงบของใจเราฉะนั้นใจของเราที่อบรมมาดีแล้วสงบมากเลยเงียบเลยไม่เห็นเขาไหลไปไหนเลยไม่เห็นเขาไปไหนเลยมีแต่นิ่งทั้งวันเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวปัด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 ไหลตลอดเวลาและการไหลตรงนั้นกระแสเหล่านั้นหมดสิ้นไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าจิตหมดกระแสได้โดยการย้อนสอนนี่เองทำให้แรงที่มันขับเคลื่อนจิตเนี่ยก็เรียกว่าตัณหาผักใสนรชนนั้นสิ้นไปอบรมจนกระแสมันสิ้นเนี่ยไม่มีกระแสแล้วไม่เห็นไปไหนเลยจิตมันก็นิ่งของมันอยู่งั้นไม่ไปไม่มาเลยไปก็ไม่มีมาก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องคุมอะไรไม่ต้องคุมนะบางคนคิดว่าโอ้บางคนจะเหนื่อยหน้าดูนะคนจะคุมหน้าดูเปล่าไม่ได้คุมเพราะเขาฝึกมามากพอจนเป็นอัตโนมัติแล้วมากขนาดไหนก็ประเมินเราก็แล้วกันนะเขาฝึกมามากมากพอจนจิตของเขาเป็นอัตโนมัติ
นิ่งมากเลยจิตคือจิตจริงๆแล้วเขาไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมชาติที่ไม่ได้ไปไม่ได้มานะจิตจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไหลไปไหนเลยเขานิ่งอยู่กับที่เนี่ยแต่ที่มันไหลเพราะว่ากิเลสเราพาไปเราก็ทําลายกิเลสเนี่ยมันก็หยุดนิ่งเหมือน ธรรมชาติของรถน่ะไม่ได้วิ่งไปไหนแต่มันวิ่งเพราะคนมันขับจอดไว้ไม่เห็นมันวิ่งเลยถ้าไม่เป็นธรรมชาติวิ่งมันก็ไปดิแต่มันวิ่งเพราะมีเหตุปัจจัยมีเหตุปัจจัยมันถึงวิ่งไม่มีเหตุปัจจัยมันก็ไม่วิ่งอันนี้ก็เหมือนกันธรรมชาติน้ําเนี่ยเป็นของไหลไม่ไหลหรอกน้ําไม่ไหลไม่เลื่อนไม่ไหลไปไหนน้ําเนี่ยแต่ที่มันไหลเพราะมีเหตุปัจจัยนะ เหตุปัจจัยทําให้น้ํานั้นไหลไม่เชื่อลองใส่ขวดแล้วมาตั้งไว้ดิถ้ามันเป็นธรรมชาติไหลมันก็ไหลอยู่นั่นดิไม่หยุดดิไม่เห็นมันไหลแสดงว่าที่มันไหลเพราะมีความลาดลุ่มไม่เท่ากันมันก็เลยไหลความลาดเอียงไม่เท่ากันความไม่เสมอกันมันจึงไหลกันอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเหตุปัจจัยของการไหลแต่ตัวเองมันจริงๆมันก็ไม่ได้ไหลที่มันไหลเนี่ยเพราะมีเหตุปัจจัยก็แล้วกัน จิตก็เหมือนกันการไหลของจิตเนี่ยมันไม่ได้ไหลไปไหนนะที่มันไหลเพราะมันมีตัณหาอยู่มันมีเหตุปัจจัยอยู่แล้วเราก็ทําเหตุปัจจัยนี้สิ้นแล้วมันก็ไม่ไหลอะไรจิตนั้นก็กลายเป็นจิตที่สันติเป็นความสุขความสงบเราเห็นจะว่ากิเลสเราละได้จริงๆ ถ้าเกิดการละกิเลสเกิดขึ้นได้อย่างเช่นว่าตกตัวอย่างกามราคะเนี่ยความเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยละได้เนี่ยเราถือว่าการปฏิบัติของเรามาถูกทางแล้วถ้าไม่ถูกมีหรือจะละเอางี้ดีกว่าถ้าไม่ถูกเนี่ยมันละไม่ได้หรอกแต่ถ้าถูกก็ละได้แสดงว่าคนนั้นก็มั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้ว ละแล้วก็ละเลยไม่มีการหวนกลับเพราะไม่มีภาพอะไรต่อไปเพราะภาพเราที่จะเป็นภาพเดียวจนถึงวันตายการหวนกลับไม่มีแน่เป็นไปไม่ได้ว่าเมื่อจิตไม่มีภาพคนอื่นแล้วมีแต่ภาพตัวเองกามราคะจะกุ้มหลุมไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้เหมือนเราเอาก้าไม้ไปแล้วก็ เอายอดลงดินเนี่ยเอารากชี้ขึ้นไปไม่ใช่ฐานะต้นไม้จะงามไม่ใช่ฐานะต้นไม้นั้นจะโตได้มีแต่ตายสถานเดียวเพราะอะไรเพราะมันกลับด้านจิตเราก็เหมือนกันมันกลับด้านที่มันเกิดเพราะคิดถึงเขาตอนนี้เรากลับมาคิดถึงเรามันกลับด้านกันนี่ทางเกิดเกิดไปไม่ได้ไม่ใช่ฐานะที่จะเกิด อัศจรรย์ไหมไม่เกี่ยวกับไหวไม่เกี่ยวกับหนุ่มสาวไม่เกี่ยวเกี่ยวกับระบบจิตเป็นเรื่องอัศจรรย์เราไม่นึกว่าพุทธเจ้าจะรู้ขนาดนั้นได้ขนาดเราทำตามไปเนี่ยทึ่งในความรู้ของท่านว่าโอ้โหท่านรู้ธรรมชาตินี้ได้อย่างไรนะแล้วก็เราก็ภูมิใจว่า ถ้าเราทำได้เราก็ภูมิใจว่าเราคนหนึ่งก็รู้ได้ทำให้เราเนี่ยมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับชีวิตว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยเกิดจากการฝึกทั้งนั้นถ้างั้นกรรมฐานเนี่ยเราฝึกไม่ถูกที่นะไม่มีทางนะและอีกอย่างหนึ่งเราไปมัวทำวิธีอื่นเนี่ยเสียเวลาแค่ทำมรรคเนี่ยชีวิตเราจะไม่ถอเลยนะ ชีวิตเราจะไม่ทันแล้วนะมันยากแล้วจะไปเอาเวลาอื่นมันเสียเวลา
เสียเวลานะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยถึงใครจะทำวิธีอื่นมายังไงสุดท้ายต้องหลงที่หมักนะถ้าไม่หลงไม่มีทางหรอกไม่มีหนทางด้วยเชื่อเหลือเกินจิตไปแน่รั่วแน่จิตไหลแน่ ความสงบไม่มากแต่ถ้ามากสงบ100%นะ100%เลยว่าความสงบของจิตนี่100%เลยนะสงบมากแล้วก็ความสงบแล้วเนี่ยจะไม่มีการเสื่อมเลยไม่มีเสื่อมตลอดชีวิตเสื่อมไม่มีแน่นอนเพราะไม่มีรั่วเลย เหมือนกับภาชนะที่เราไม่มีซึมไม่มีรั่วน้ำก็ไม่พร่องนะพร่องไม่มีแน่นอนที่เรารั่วเรานั่นเราเสื่อมก็คือมันรั่วนั่นเองมันรั่วเมื่อเป็นถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยรู้เลยว่าจิตของเราฟูแฟบก็ไม่มีท่านกล่าวถึงว่าอภิชฌาและโทมนัสในโลกนี้ละได้แล้ว อภิชฌาคือความยินดีโทมนัสคือความยินร้ายยินดีจินร้ายทำให้ฟูให้แฟบสิ้นไปแล้วสังโยชน์ห้าก็ละได้โดยเฉพาะกามราคะก็ไม่เหลือแล้วหลังจากนั้นพระอนาคามีนี้ก็จะแบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งก็คือว่าบุคคลนั้นก็ รวบรวมสติปัญญาทั้งหมดก็สิ้นอาสวะเขาเรียกว่าสุขวิปัสสโกบรรลุด้วยปัญญาด้วยการอบรมมรรคที่หนึ่งถึงเจ็ดเนี่ยตลอดแต่ไม่มีข้อที่แปดและประเภทหนึ่งก็คือต้องทำข้อที่แปดต่อก็คือทำฌาน ฉะนั้นเมื่อสงัดแล้วจากกามสงัดแล้วจากอกุศลธรรมทั้งหลายตอนนี้พิจารณากายก็จบแล้วคือการพิจารณากายเนี่ยเพื่อจะออกกามออกนะเมื่อกามออกได้แล้วเนี่ยจิตเราไม่มีไปไม่มีมาแล้วเราถือว่ายุติ กว่าจะรู้ว่ากามมันหมดไปเนี่ยหรือหมดแล้วเนี่ยเราต้องตรวจสอบให้ดีว่าหมดจริงไหมพุทธเจ้าก็สอนให้ว่าถ้าเราจะสำรวจตรวจตาตัวเองว่าเราหมดจริงไหมหรือว่าหมดแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาไหมหรือว่าแน่นอนไหมหรือความอบรมของเราพอหรืออย่างเนี่ยท่านให้ลองพิสูจน์ดูโดยการที่ว่าลองคิดนึกถึงเพศตรงข้ามดู ถ้าขณะที่เราคิดลองคิดดูปรากฏจิตเรายังวิ่งไปหาอยู่เนี่ยยังถือว่ามันยังเงียบๆก็จริงแต่มันยังมีเชื้อที่จะกินดีอยู่อย่างนั้นยังไม่พออบรมต่อพิจารณากายต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูแล้วจิตปรากฏว่าหดกลับเลยผลักไปข้างหน้าแต่มันดึงมันถอยกลับเลย ไม่เอาถือว่าท่านเปรียบเหมือนขนสัตว์หรือขนหรือหนังสัตว์เมื่อเวลาไฟเอาไปไปจุดไฟเนี่ยมันมีแต่งอเข้ามาไม่มีการยืดออกไปท่านเปรียบเหมือนว่าจิตของเราเนี่ยเวลาคิดถึงเพศตรงข้ามดูเนี่ยถ้าคิดแล้วมันงอกลับทันทีเลยมันไม่ยอมมันไม่ยอมเอาลองเท่าไหร่ก็กลับหมดเลยไม่ยอมไม่ยอมเหยียดไปไม่ยอมวิ่งไป ถือว่าใช้ได้ถือว่าเพียงพอแล้วการกำเริบของเราไม่มีแน่นอนเราถึงจะพออย่างนี้เป็นต้นอันนี้แหละเป็นเครื่องทดลองว่าจิเรตเราหมดหรือยังหลังจากนั้นแล้วก็สงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายกามเราก็สิ้นอกุศลกรรมก็สิ้นภิกษุทั้งหลายเจริญยังจิตให้เกิดปฐมฌานให้เกิดเถิด ตอนนี้เราจะเอาจิตมาดูจิตละทีแรกเราเอาจิตมาดูกายจนถึงพระอนาคามี
ฉะนั้นระหว่างที่จิตทำปฐมฌานเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทิ้งความเห็นของตัวเองไว้ก่อนถ้าเราไม่ดับภาพตัวเองเข้าสมาธิไม่ได้นะฉะนั้นน้ำหนักของการพิจารณาองค์มรรคเนี่ยเราจะให้น้ำหนักการเห็นกายเนี่ย 90%มาตลอด โดยให้น้ำหนักของจิตแค่ 10% พอนะนี่คือระยะแรกที่เราเจริญสติปัฏฐาน 4 แล้วเจริญมรรคข้อที่1ถึง7เนี่ยเราหนักเรื่องสติฉะนั้นเราจะให้น้ำหนักของการเห็นกายเนี่ยถึง 90% แล้วให้น้ำหนักที่เห็นที่จิตเนี่ยแค่ 10% เท่านั้นเองอันนี้คือจิตปกติทั่วไปที่เป็นอยู่ก็คือหนักกาย 90 เลย แล้วเราจะมั่นคงมากเลยจิตเราจะมั่นคงสูงจิตเราจะไม่หวั่นไหวแล้วก็จิตเราจะไม่รั่วไหลไปไหนแต่เมื่อเราไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราจะทำฌานขึ้นมาเราให้กับจิตของเรากลับด้านกันให้เราน้ำหนักให้ไปที่จิต 90%เปลี่ยนกันนะ ถ้าเราเน้นสติเนี่ยให้จิตของเราหนักในการเห็นกาย 90% แต่หนักที่จิต 10% พอเมื่อเราจะทำฌานเราให้น้ำหนักจิต 90 ทีแรกให้นักกาย 90 ใช่ไหมตอนนี้ให้หนักจิต 90 ละฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยท่านเข้าใจเรื่องนี้ท่านสามารถจะโยกความรู้สึกของท่านเนี่ย ไปหนักข้างไหนก็ได้ท่านชำนาญอยู่แล้วท่านมีปัญญาของท่านอยู่แล้วฉะนั้นบุคคลที่จะอบรมจิตให้เป็นปฐมฌานขึ้นมาเนี่ยจะหนักไปทางกาย90จิตไม่เข้าแน่ไม่เกิดแน่เกิดแต่ญาณแต่ไม่เกิดฌานฉะนั้นระหว่างที่เราจะเข้าฌานได้เนี่ยเราจะต้องให้จิตน้ำหนักจิตไป90%ที่จิต ส่วนกายนั้นแค่10%พอเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยการใส่ใจในจิตมากขึ้นจิตก็เริ่มเป็นฌานขึ้นมาวูบจะรวมตัวเข้าไปเป็นปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานได้ไม่ยากไม่ลำบากแล้วฌานที่ทำนี้ต่างจากฌานทั่วไปที่เขาทำกันเพราะฌานที่เขาทำกันเป็นฌานโลกิยฌาน โลกิยฌานเป็นยังไงก็คือสมาธิที่เราทำนิ่งเข้าไปหลังออกจากนิ่งแล้วเนี่ยจิตเราก็ไปทางตาบ้างทางหูบ้างจมูกลิ้นกายใจก็ไปทางเดิมนั่นแหละมันเถอะแสดงว่าทางเดิมนั้นเป็นโลกิยะเป็นโลกนั่นเองอยู่แล้วคันเมื่อเรานิ่งอยู่ในสมาธินั้นเหมือนกับเราระงับโลกไปชั่วขณะหนึ่ง แต่เมื่อเราออกจากสมาธินั้นออกมาก็ไปทางเส้นเดิมนั่นอีกสมาธิใดที่เป็นไปลักษณะนี้เรียกว่าโลกิยะสมาธิหรือโลกิยะฌานเข้าใจไหมฌานใดที่ยังไปทางเส้นเก่าอยู่ฌานนั้นเป็นโลกิยะเพราะอะไรเพราะไปโลกอยู่ไม่ทิ้งโลกยังไงก็ยังพอใจในโลก ยังไงก็ยังหักห้ามใจตัวเองไม่ได้สมาธิใดที่เข้าสมาธินิ่งแต่ออกมาก็ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจคนนั้นโลกิยะหมดส่วนพระยาเจ้าเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นตอนที่ท่านไม่ได้ทำฌานท่านไม่ได้เข้าสมาธิฌานจิตของท่านก็ขาดนานแล้วตั้งแต่พระโสดาบันจิตท่านก็ไม่รู้แล้วท่านไม่ไปโลกมาตั้งแต่โสดาบันแล้ว ต่อมาท่านมาถึงพระอนาคามีท่านก็ไม่เคยไปอีกเลยจิตของท่านไม่ได้เที่ยวไปทางโลกเพราะเส้นทางนั้นท่านปิดไปนานแล้วหลังจากท่านปิดไปถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยท่านไม่ไปแล้วพระโสดาบันก็ปิดแล้วพระอนาคามีก็ปิดแล้วแต่ท่านจะทำฌานขึ้นมาฌานของท่านจึงไม่หวนกลับไปสู่โลกแล้วก็ฌานเดียวกันนะฌานเดียวกันต่างจากว่าฌานหนึ่งเนี่ยออกจากฌานแล้วก็ไปสู่โลก
และฌานเดียวกันนั่นแหละทำฌานมันก็มาแล้วก็ไม่กลับไปไม่กลับเป็นลักษณะไหนหมายถึงว่าตอนที่เราไม่เข้าฌานเราก็เห็นร่างกายอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกเวลาอยู่แล้วตอนทำสมาธิฌานก็เข้าไปทิ้งกายก่อนแล้วก็เข้าในฌานเวลาออกฌานมาก็อยู่ที่กายเวลาทิ้งกายก็เข้าไปในฌาน เวลาออกจากฌานก็อยู่ที่กายไม่ออกไปทางโลกเลยเท่ากับว่าจิตปกติเนี่ยท่านอยู่กายเห็นกายตลอดเวลาท่านไม่ได้หลุดออกไปจากโลกว่างๆท่านก็เข้าสมาธิไปก็นิ่งอยู่ในสมาธิออกมาก็อยู่แค่กายนี้ไม่หลุดออกจากกายเลยอันนี้คือโลกุตตระจะเป็นลักษณะนี้นะยากมาก คือมันต่างกันตรงนี้ของพระยาเจ้าเนี่ยจะไม่มีคําว่านอกเลยมีแต่ในกับในในกับในแต่ผู้ทุชนเนี่ยในแล้วก็ออกนอกในแล้วก็ออกนอกเป็นอย่างนั้นมันต่างกันตรงนี้สมาธิเดียวกันสมาธิปุถุชนถึงได้เสื่อมไงออกนอกมากๆอ้าวเข้าไม่ได้ละเข้าสมาธิไม่ได้ละเพราะร่องรอยมันหายหมดแล้วแต่พระยาเจ้า เข้าได้ทุกเมื่อแล้วสมาธิปุถุชนเวลาจะเข้าทีไรเนี่ยเข้าสมาธิไรต้องไปทําสงครามกับอารมณ์ก่อนเพราะอะไรเพราะเวลาเราจะเข้าสมาธิปุ๊บอารมณ์ต่างๆนี่มันโหด่าหน้ามาเลยนะถ้าเองจะเข้าต้องผ่านข้าก่อนนะอารมณ์บอกอย่างนั้นนะต้องผ่านข้าก่อนเราก็สู้รบเขา พยายามจะแหวกวงล้อมให้เขาก็ดันเราออกมากว่าจะฝ่าไอ้พวกนั้นไปเหนื่อยแทบตายเชื่อไหมเราจะนั่งสมาธิไปอ้าวขาขวารับขาซ้ายขาส่วนขวาข้างซ้ายต่อนี้ไปแย่งกันอุตลุดเลยเราก็จะเข้าเขาก็จะดันเราออกวันไหนเข้าได้วันนั้นก็พอได้บ้างวันไหนเข้าไม่ได้วันนั้นก็เกาหัวยิกๆออกเลิกก่อนวันนี้สู้ไม่ไหว นี่คือปุถุชนที่ฝึกสมาธิเป็นอย่างนี้ทุกคนเข้าที่ไรต้องทำสงครามกันทุกครั้งเลยเพราะไอ้พวกนั้นหมายถึงไอ้พวกนั้นก็คืออารมณ์นะพูดหยาบๆหน่อยว่าอารมณ์ที่ไม่ดีที่เยอะแยะไปหมดเขาขวางเราไว้อันนี้คือสมาธิของปุถุชนจะต้องมีอะไรขวางเราตลอด เวลาเข้าต้องผ่านเขาก่อนต้องฝ่าเขาไปให้ได้ถึงจะเข้าได้ถ้าวันไหนฝ่าไม่ได้วันนั้นก็เข้าไม่ได้แล้วเวลาเข้าได้ตอนออกเนี่ยเขาไม่ได้ขวางเราเลยปล่อยให้ออกเลยแทบจะถีบส่งเลยนะไปไหนก็ไปเขาไม่ได้ขวางเลยแต่ตอนเข้าขวางเขาห้ามเราเข้าอ่ะ ซึ่งสมาธิของพระเจ้าไม่เป็นแบบนั้นเลยจะเข้าเมื่อไหร่เข้าทันทีออกเมื่อไหร่ออกได้ทันทีจะเข้าเมื่อไหร่ตามใจชอบคนที่ขัดขวางตายสนิทหมดแล้วเพราะท่านฆ่าหมดแล้วเพราะกิเลสของท่านสามตัวท่านฆ่าหมดแล้วพวกนี้ก็บริวารของกิเลสนั่นเองที่ขวางไว้นั่นซึ่งไม่เหมือนกันเข้าเมื่อไหร่สั่งได้ทันทีเลยเข้าทันที ไร้การขัดขวางทั้งสิ้นซึ่งสมาธิแบบนั้นเนี่ยจะเมื่อไหร่ได้ทั้งนั้นไร้การขัดขวางเพราะอะไรคนที่ขัดขวางไม่มีแล้วนั่นคือสมาธิของพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากเพราะไม่มีใครขวางเลยอะไรที่ขวางเรา กามนั่นแหละขวางเรากามขวางเรานะแต่ทีนี้กามมันหมดแล้วฉะนั้นสมาธิชนิดหนึ่งไม่สงัดจากกามไม่สงัดอาจากอกุศลจึงถูกกุ้มหลุมด้วยกามแล้วก็อกุศลที่ขัดขวางแต่สมาธิของพระพุทธเจ้าสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วค่อยทำปฐมฌานทุติตติจนถึงจตุฌาน แล้วเมื่อทำฌานได้แล้วก็ได้อย่างไม่ยากไม่ลำบาก
แล้วก็ไม่มีใครขัดขวางนะไม่มีใครขัดขวางเมื่อทำไปแล้วเนี่ยจะเข้าจะออกได้สบายอย่างที่เคยบอกว่าถ้าเราจะทำฌานเนี่ยเราต้องให้น้ำหนักไปที่จิตเนี่ย 90% แล้วถึงจะเข้าได้แล้วก็ เมื่อแรกเข้าฌานเนี่ยกายก็หายไปถ้าเข้าลึกๆกายก็หายนะหายเหมือนจะจิตดวงเดียวแต่ออกมากายก็โผล่แล้วก็อยู่กายต่ออย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการเข้าสมาธิฌานจึงไม่เป็นของยากลำบากเหมือนเมื่อก่อนเอาทีก็เอาง่ายๆด้วยกันไม่เอาลำบากหรอกลำบากก็เอานิดหน่อยพอ นะเราไปฝึกเรื่องมรรคกันดีกว่าเพราะฉะนั้นสมาธิฌานไม่จําเป็นต้องฝึกไม่ต้องไปรีบหรอกเพราะไปเอาข้างบนนั้นสบายกว่าเยอะไม่ต้องไปเอาข้างล่างโลกิยะฌานยุ่งวุ่นวายนะเอายากเอาลําบากทํายากสู้เราทําไปอบรมมรรคก่อนแล้วก็ไปเอาสมาธิทีหลังง่ายกว่าเยอะนะแล้วก็ไม่เสื่อมด้วยนะไม่เสื่อมเพราะอะไร เพราะหลอยลั่วของเราไม่มีเมื่อจิตของเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็เข้าฌานออกฌานให้ชำนิชำนาญแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชชาสามนะวิชชาสามก็หมายถึงระลึกชาติได้ของตัวเองได้ของผู้อื่นได้แล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่าตัวเองก็ดีผู้อื่นก็ดีก็เป็นลักษณะเดียวกันก็คือ มันหลงร่างกายนี้เท่านั้นแล้วถึงสุดท้ายก็คือสิ้นอาสวะสิ้นอาสวะก็คือกิเลสทั้งหมดก็หมดไปทำให้จิตของเรานั้นเป็นผู้หลุดพ้นการหลุดพ้นชนิดนี้เขาเรียกว่าอุปัตโตภาคภิมุตแปลว่าบรรลุทั้งสองส่วนก็คือปัญญาภิมุต แล้วก็เจโตวิมุตเจโตก็คือสมาธิฌานนี่เองสมาธิเนี่ยเขาเรียกว่าเจโตนะแล้วก็การอบรมมรรคเขาเรียกปัญญาเจโตวิมุตปัญญาวิมุตก็เกิดขึ้นทำให้เราเนี่ยได้เห็นชัดเจนว่าการหลุดพ้นของเรามีแน่นอนอันนี้ก็คือว่าความหลุดพ้นของจิตเราเนี่ยที่เราทำได้เนี่ย ทำให้เราเห็นท่าแท้ของเราว่าเราเดินมาถูกทางเท่ากับว่าทุกอย่างเนี้ยเราสามารถที่จะทำได้คนนั้นอย่างแน่นอนเท่ากับว่าจิตของเราอบรมมาดีแล้วนี่ก็เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวสว่างไสวอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน เป็นจิตที่มั่นคงไม่ขอนแขนไม่หวั่นไหวอะไรทั้งสิ้นจิตนั้นก็แปลเป็นจิตที่มั่นคงสามารถที่จะยืนหยัดต่อสู้กับโลกได้อย่างสบายจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยก็นำสุขมาให้นะก็นำสุขมาให้ก็คือจิตเราก็จะมีความสุขความสงบร่มเย็นฉะนั้นฌานญาณเราได้หมดเลย นะการเห็นตัวเองเนี่ยเป็นญาณหรือเรียกว่าญาณทัศนะแล้วก็การทำจิตให้นิ่งแน่วแน่ลงไปเป็นฌานเท่ากับว่าฌานกับญาณเนี่ยเราได้หมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ถือว่า ภารกิจต่างๆก็จบลงอันนี้แหละจึงว่าทางพ้นทุกข์เนี่ยจะต้องมีมรรคนะเท่ากับว่าเราต้องอบรมมรรคเมื่อเราอบรมมรรคแล้วเนี่ยเราถึงจะเป็นผู้ทำให้จิตของเราเนี่ยกลับด้านกันจากเมื่อก่อนเนี่ยคิดถึงเขาตอนนี้ก็มีแต่คิดถึงตัวเอง เห็นตัวเองไว้ตลอดกาลพลิกโลกนะโลกนี้จะพลิกไปอีกด้านนึง
ด้วยความด้วยกำลังของเราด้วยความอุตสาหะวิริยะของเราสามารถจะพลิกโลกทั้งใบเนี่ยกลับไปอีกด้านหนึ่งเราก็กลายเป็นผู้เหนือโลกเป็นผู้เหนือโลกทำให้เราเนี่ยเป็นผู้สงบระงับ เป็นผู้ดับทุกอย่างทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวต่อกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายเท่ากับว่ามรรคเนี่ยถ้าใครคนหนึ่งขาดคนนั้นก็หมดเลยไม่มีทางเป็นไปได้ก็เป็นสมาธิโลกไปเข้าสมาธิก็นิ่งออกมรรคก็ไปไหนต่อไหนต่อไหนไปทั่วเลยแล้วก็ทำสมาธิแต่ละครั้งก็ต้องมาต่อสู้กับอารมณ์แล้ว แล้วเราไม่รู้จักจบสิ้นสู้ได้ก็เข้าได้สู้ไม่ได้ก็เข้าไม่ได้แล้วก็สมาธิก็จะเสื่อมอยู่เลยเวลาจิตปกติก็เดี๋ยวคิดโน่นคิดนี่ไปเรื่อยเลยซึ่งพระเจ้าไม่มีนะไม่มีอันนี้แหละจึงว่าเป็นข้อแตกต่างว่าคนที่อบรมมรรคเนี่ยจะไม่มีการไปของจิต คนที่ไม่อบรมยังไงก็ไปพูดง่ายๆว่าถ้าคนไหนไม่เห็นกายแจ้งเนี่ยคนนั้นไปแน่นอนจิตอะไปแน่นอนพูดง่ายๆนะถ้าใครไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยยังไงก็ไปเอาไม่อยู่หรอกจิตอยู่ตอนที่เข้าสมาธิก็หน่อยหนึ่งออกมาก็ไปละเขาจะห้ามไม่อยู่เลยจิตเพราะอะไร เพราะภาพเราไม่มีมีแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดเลยถามว่าทำไมภาพตัวเองไม่มีเพราะตัวเองไม่อบรมถามว่าทำไมไม่อบรมเพราะไม่อบรมมรรคนั่นเองไม่อบรมมรรคไม่เข้าใจมรรคไม่อบรมมรรคก็เป็นอย่างนั้นแหละการที่ไม่อบรมมรรคจึงไม่มีผลของมรรคเลย ผลของมรรคไม่มีจึงทำให้จิตเราไปนี่คือเป็นเหตุผลว่าคนที่อบรมความคนที่ไม่อบรมต่างกันสมาธิใดที่ทำสมาธิแล้วไม่เห็นตัวเราเองแจ้งเนี่ยสมาธินั้นร่วมหมดเลยเขาเรียกว่าสมาธิไม่ดับวิญญาณ เพราะการเห็นตัวเองนั้นเป็นญาณทัศนะญาณทัศนะตัวนี้จะเป็นตัวดับวิญญาณแต่สมาธิใดเนี่ยถ้าเห็นตัวเองแจ้งสมาธินั้นก็ดับวิญญาณได้ก็ไม่รัวซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องการให้จิตเราสงบถาวรสงบชั่วคราวไม่เอามันน้อยไปสงบถาวรก็คือเราต้องสงบตลอดเวลาจิตเราถึงจะเป็นผู้ไม่หวั่นไหวทุกอย่าง ความนิ่งความสงบของจิตนั้นเป็นความมั่นคงของสถานภาพเสถียรภาพของเราถ้าเป็นพระก็คือคงไม่สึกไม่มีการสึกหาลาภเพศแน่นอนจิตยังไม่ไปเลยตัวจะไปได้ยังไงแต่ถ้าไม่มีมรรคจิตไปเดี๋ยวตัวก็ระวังนะจะต้องไป นั้นเป็นไปไม่ได้ว่าจิตไม่ไปตัวจะไปเป็นไปไม่ได้ในโลกอันนี้ก็แน่นอนว่าการฝึกอบรมของกรรมฐานเนี่ยจะต้องมีมรรคนะแล้วก็มรรคเนี่ยเป็นที่รู้จักกันน้อยมากแทบจะไม่มีใครรู้จักเพราะไม่มีใครถูกมาสอนอย่างจริงจังมีแต่นั่งสมาธิธรรมดาเท่านั้นเองซึ่งมันน้อยนิดเหลือเกิน นะยังไม่อบรมมรรคเนี่ยถือว่าสมาธินั้นน้อยเกินไปน้อยเกินไปถามว่าสมาธิถูกไหมก็ถูกแต่ว่าถูกระดับต้นสูงขึ้นไปมันยังไม่ถึงฮะมันยังไม่ถึงเพราะธรรมะมีสูงกว่านั้นอีกก็คือมรรคนี่เองนะสมาธิก็คือยับยั้งจิตได้ชั่วคราวชั่วคู่ชั่วขณะแต่มรรคนี่ต้องถาวร ฉะนั้นเราเท่ากับว่าเราจะต้องทำสมาธิอย่างเดียวไม่พอต้องมาตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เวลามาตรงนี้เนี่ยต้องวางสมาธิก่อนนะเอาสมาธิมาใช้ไม่ได้นะถ้าใช้จะไม่เป็นเลยจะไม่ได้เลย
มีข้อแม้เพราะว่ามรรคนี่ต้องคิดไงคิดให้มากตัวเราได้สมาธิเขาห้ามล่ะห้ามไม่ให้คิดนะและห้ามกับให้คิดเนี่ยมันขัดแย้งกันอยู่ในตัวแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้เพราะไอ้จิตหนึ่งเน้นนิ่งอันนี้เน้นคิดเนี่ยมันคนละทางนะเขาต้องคิดในตัวเราเนี่ยให้มากนะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของคนเราที่จะต้องมีการก็เรียกว่าปฏิบัตินั้นจะต้องมีมรรคนะมรรคทำให้เราจะต้องสร้างขึ้นมาด้วยการพาจิตเราไปอีกทางหนึ่งมรรคนั้นแหละจึงเป็นของขาดไม่ได้เพราะพุทธองค์ทรงตรัสถึงว่า ศาสนาใดคำสอนใดมีมรรคมีองค์แปดศาสนานั้นแหละจะมีสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ก็คือพระโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์แต่ศาสนาใดคำสอนใดว่างจากมรรคศาสนานั้นว่างจากสมณะทั้งสี่นี้เราจะได้ยินได้ฟังว่ามรรคนี้เป็นผู้ผลิตเป็นผู้ให้กำเนิดของสมณะทั้งสี่ ก็คือโสดาสกิทาอนาคาพระอรหันต์ได้ฉะนั้นเว้นจะปัสจากมรรคแล้วเป็นไปไม่ได้แน่นอนแล้วมรรคเนี่ยเป็นที่รู้จักมรรคคุ้นกันน้อยมากนะวันนี้ก็เลยว่านำมาชี้แจงให้ได้ยินได้ฟังว่ามรรคนะมรรคคือทางเดินอันประเสริฐเราจะต้องทำ แล้วก็หนึ่งถึงแปดนี้ก็บริบูรณ์เลยนะเราจะครบหมดเลยที่แรกทำหนึ่งถึงเจ็ดก่อนแล้วข้อแปดไว้สุดท้ายสุดท้ายแล้วก็ทำจนได้คนนั้นก็คือบริบูรณ์ด้วยมรรคที่สมบูรณ์นะแล้วมรรคข้อที่เก้าที่สิบเนี่ยสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติญาณทัศนะจะกล่าวก็ได้ไม่กล่าวก็ได้สัมมาญาณะข้อที่เก้า สัมมาวิมุตติญาณทัศนะข้อที่สิบบางครั้งก็กล่าวบางครั้งก็ไม่กล่าวก็ได้เพราะไม่กล่าวก็มีอยู่ดีกล่าวก็มีอยู่ดีมรรคแปดข้อนั้นก็ทำให้เกิดตรงนี้อยู่แล้วอันนี้ก็เรียกว่าทางเดินนะทางเดินนั่นก็คือมรรคฉะนั้นนะนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยเราจะต้องเดินทางมรรคทุกคน ถึงใครจะทำสมาธิแบบไหนมาเราจะต้องมาพบกันที่มรรคนี้ถ้าใครเว้นซะไม่ได้แน่นอนนะไม่ได้แน่นอนคนนั้นจะไม่จบเลยจิตจะไม่มีนิพพานเลยจิตจะไปไม่มีขอบเขตเลยมรรคนี่ทำให้เรามีขอบเขตนะวันนี้ก็จบการบรรยายธรรมเนาะเวลาก็หมด ใกล้จะหมดพอดีจึงให้หัวข้อชื่อว่ามรรคกันแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นทางที่ทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติทำกันในวันนี้ก็ถือว่าได้มาฟังธรรมกันปฏิบัติธรรมก็คือมรรคเป็นทางเดินของพุทธเจ้าที่ต้องสอนให้พวกเราทุกคนต้องเดินทางต่างจากการทำสมาธินะ สมาธินั้นอย่างหนึ่งมรรคอย่างหนึ่งอย่างอธิบายมาแล้วก็สมควรแก่กาลเวลาก็ขอจบการบรรยายธรรมเพียงแค่นี้นะ